ครับวันนี้จะเป็นการบรรยายบทส่วนที่4นะครับ4 5 6ที่ผมเขียนไว้ว่าครั้งที่5กับครั้งที่6เนี่ยจะใช้ PowerPoint ต่อเนื่องกันนะครับคิดว่าสำหรับเรื่องการป้องกันกระแสเกินนะครับในถ้าเป็นตัวเอกสารคำสอนนะครับก็จะเป็นส่วนที่4การป้องกันกระแสเกินแล้วก็ส่วนที่5คุณสมบัติของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแล้วก็6การปรับตั้งรีเลย์ป้องกันกระแสเกินนะครับแต่ว่าผมจะพยายามที่จะให้จบในครั้งนี้กับครั้งถัดไปนะครับแล้วก็ผมจะเสริมในเรื่องขององค์ประกอบสมมาตรในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับส่วนนี้ก็จะถ้าเป็นในหนังสือนะครับมันจะอยู่ตรงภาคผนวกอยู่ภาคผนวกแล้วก็ถ้าใครในเอกสารคำสอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ไว้ก็สามารถดาวน์โหลด PowerPoint นี่มานะครับเพราะฉะนั้นการบรรยายครั้งที่6เนี่ยให้เตรียมเอกสารดาวน์โหลด PowerPoint นี่มาด้วยนะครับแต่วันนี้กับครั้งหน้าครั้งนี้กับอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะใช้PowerPoint ครั้งนี้นะครับ PowerPoint ครั้งนี้ซึ่งอยู่ในHandout ก็มีนะครับคือส่วนนี้นะครับคือการบรรยายครั้งที่4ตรงนี้นะครับครับในส่วนของบทที่4นะครับก็คือการบรรยายครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องการป้องกันกระแสเกินแล้วก็การลัดวงจรลงดินผมวางแผนไว้ว่าจะบรรยายครั้งนี้ครั้งหน้านะครับแล้วก็อาจจะเลยไปครั้งที่6ด้วยนะครับ4 5 6ก็จะใช้PowerPoint ชุดนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือนะครับคือเราไปกันได้เร็วก็จะมา อาจจะเทสแล้วก็อาจจะเสริมในเรื่อง Symmetrical Component นะครับก่อนจะขึ้นเรื่องรีเลย์ระยะทางเพราะรีเลย์ระยะทางเนี่ยควรจะรู้เรื่อง Symmetrical Component ด้วยนะครับกลับมาดูในส่วนนี้นะครับในแพ็คเนี้ยนะครับการบรรยาย4 5 6นี้ประกอบด้วยอะไรนะครับอันแรกจะพูดถึงสิ่งที่ต้องการในการป้องกันกระแสเกินเราเวลาเราดีไซน์นะครับระบบว่า over current protection นะครับในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยเราต้องมีการพิจารณาอะไรบ้างนะครับในการทำแล้วก็จะพูดถึงรีเลย์ป้องกันกระแสเกินนะครับแบบประวิงเวลาหรือหน่วงเวลานะครับภาษาอังกฤษเขาก็เรียก delay time over current relay หรือ time over current relay นะครับตัวย่อที่เขานิยมใช้นะครับถ้าบอกว่าเป็น over current relay เนี่ยก็คืออะไรครับ OCR ใช่ไหม OCR นะครับ over current relay นะครับถ้าเป็น time over current relay นะครับ time over current relay ก็ได้นะครับ time over current relay นะครับคำว่า time over current relay เนี่ยบางคนเขาก็ชี้ชัดๆนะครับว่าเป็น inverse time over current relay inverse timeover current relay หมายถึงอะไรคำว่า over current relay หมายถึงว่ารีเลย์นี้มันจะทำงานตอนไหนครับกระแสเกินถูกไหมครับเนี่ยกระแสเกินนะครับและกระแสเกินเนี่ยพอกระแสเกินปุ๊บตัดเลยอย่างเงี้ยเราเรียกว่า instantaneous เราเรียกว่าทำงานแบบทันทีรีเลย์แบบนี้ก็มีอยู่ถูกไหมแต่รีเลย์ที่เป็นแบบหน่วงเวลาเนี่ยก็คือ time เนี่ยมันจะทำงานยังไงครับหน่วงเวลาหมายความว่าถ้ามันจะมีอีกแบบนะครับก็คือทำงานตามกระแสทำงานตามค่ากระแสหมายความว่าถ้ากระแสมากๆมันจะตัดเวลาไปไงถ้ากระแสมากๆเวลาที่ใช้ในการตัดวงจรควรจะเป็นยังไงครับสั่งออกไปเร็วใช่ไหมถ้ากระแสน้อยๆมันอาจจะดีเลย์หน่อยหน่วงเวลาไว้นิดนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแปรผกผันกับกระแสเวลากับกระแสจะแปรผกผันกันใช่ไหมแปรผกผันกันนะครับเขาก็เลยใช้คำว่า inverse time over current relay นะครับนั่นคือถ้าเขียนกราฟแสดงคุณสมบัติของมันเป็นไงครับถ้าด้านนี้นะครับเป็นกระแสแกน y เป็นเวลาถ้ากระแสเยอะๆใช้เวลายังไง
น้อยๆใช่ไหมถ้ากระแสน้อยๆใช้เวลาเยอะๆถูกไหมครับงั้นคุณสมบัติของการทำงานมันก็จะเป็นกราฟที่แปรผกผันกันเวลาที่ใช้ในการตัดวงจรกับกระแสจะแปรผกผันกันถูกไหมครับนี่คือคอนเซ็ปต์เริ่มต้นเลยของการตัดวงจรที่มันเกิดกระแสเกินแบบประวิงเวลานะครับมี2แบบนะครับแบบนี้คือ time inverse time over current relay นะกับ definite time definite time over current relay คือยังไง definite time ก็คือเวลาที่มันแน่นอนใช่ไหม definite time นะครับover current relay นะครับก็เช่นบอกหน่วงเวลา 0.2 วินาทีก็ 0.2 วินาทีนะครับที่ค่ากระแสค่าหนึ่ง 0.2 วินาทีถ้ากระแสมาถึงค่านี้นะครับสมมุติว่าเทียบออกมาเป็นทางฝั่ง primary แล้วรีเลย์เห็นมานะครับสมมุติ 2,000 แอมป์สั่งตัดใช่ไหมรีเลย์อาจจะมองเห็นสมมุติรีเลย์มองเห็น5แอมป์ถ้า5แอมป์ให้รีเลย์ทริปภายในเวลา2วินาที5แอมป์มันก็ทริป2วินาที6แอมป์ก็2กี่ไม่ว่าตั้งแต่5แอมป์เป็นต้นไปอ่ะมันจะหน่วงเวลา2เอ้ย 0.2 วินาทีตลอดโอเคมั้ยครับแบบนี้เป็นแบบหน่วงเวลาแน่นอนเป็น definite time นะครับแต่ถ้าเป็น inverse time เนี่ยก็จะแปรผกผันกันนะครับเพราะฉะนั้นในการบรรยายอันนี้ก็จะพูดคุณสมบัติของรีเลย์แบบต่างๆนะครับเรามีสแตนดาร์ดหลักๆอยู่2ตัวก็คือ IEC กับ IEEE ที่ใช้กันนะครับเป็นลักษณะของ worldwide นะครับของจะไม่มีอาจจะไม่ค่อยใช้ไม่ได้มีมาตรฐานเฉพาะนะครับของประเทศนะครับเน้นมาตรฐานนี่จะเป็นเหมือนข้อกำหนดเป็นไม่ข้อกำหนดเหมือนข้อแนะนำโอเคไหมครับงั้นการทำงานมันจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับเราไปทำงานประเทศไหนเราก็ต้องทำตามกฎหมายบ้านเขาใช่ไหมฝรั่งมาดีไซน์เมืองไทยมันต้องทำตามวสท.เหมือนกันใช่ไหมนี่คือกฎหมายนะครับแต่ถ้าบอกว่าถ้าลูกค้าบอกตรงนี้ให้ทำตามสแตนดาร์ด IEC เขาก็ต้องทำตามลูกค้าถูกไหมฮะนะฮะเขาต้องทำตามสแตนดาร์ดคือข้อแนะนำแต่ว่าเราจะดีไซน์อะไรบางอย่างแล้วถ้าเกิดว่าไม่ตรงนี้กฎหมายไม่บอกไม่ได้กำหนดอะไรไม่ได้กำหนดเลยว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับมีข้อแนะนำไงข้อแนะนำก็คือเราหยิบแล้วว่าเราทำตาม IEC ถูกไหมเราก็จะพรีเซนต์กับลูกค้าได้ง่ายขึ้นว่าเราทำตาม IEC นะครับถ้าเราไปทำงานต่างประเทศเราจะไปทำงานพอเปิดเสรีอาเซียนเราไปทำงานต่างประเทศประเทศเขาอาจจะมีข้อกำหนดอะไรบางอย่างใช่ไหมครับประเทศเพื่อนบ้านสมมติเราเข้าไปว่าเขาอาจจะบอกว่าตรงเนี้ยต้องทำแบบเนี้ยประเทศเขากำหนดให้เป็นอย่างเนี้ยนะครับระดับแรงดันของเขาเป็นอย่างนี้เราต้องทำตามถูกไหมครับงั้นสองส่วนส่วนที่เป็นกฎหมายกับส่วนที่เป็นข้อแนะนำนะครับโอเคนี่มาดูนะครับผมก็จะพอพูดถึงรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบหน่วงเวลานะครับก็จะพูดถึงประเภทของมันมันมีการแบ่งประเภทเป็นแบบไหนบ้างนะครับประเภทของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบหน่วงเวลานะครับตามสแตนดาร์ด IEC เนี่ยเขามีการแยกประเภทอยู่นะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่เราจะเจอจริงๆนะครับอย่างเช่นเขาคุยกันว่าใช้กราฟเป็นสแตนดาร์ดอินเวอร์สสแตนดาร์ดอินเวอร์สคืออะไร Very inverse Very inverse คืออะไร Extremely inverse คืออะไรนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยตามสแตนดาร์ดเนี่ยเขากำหนดไว้เนี่ย IEC กำหนดไว้ 4-5 แบบนะครับ IEEE ก็ประมาณเหมือนกันนะครับประมาณ3แบบคืออะไรเขากำหนดไว้คล้ายๆกันผู้ผลิตอาจจะทำเกินได้นะผู้ผลิตอาจจะมีทำเกินบอกเขามีกราฟแบบเนี้ยนะครับได้อีกนะครับแล้วก็เราเลือกใช้นะครับอาจจะเกิดความสะดวกขึ้นในการทำโคออร์ดิเนชันคือผู้ผลิตอาจจะคิดว่ามีกราฟแบบเนี้ยเราสะดวกขึ้นในการทำโคออร์ดิเนชันเขาก็แถมให้นะครับมากไปกว่าสแตนดาร์ดได้นะครับแล้วก็พูดถึงการประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้รีเลย์ป้องกันกระแสเกินว่าเรามีการใช้งานยังไงนะครับหลักในการปรับตั้งรีเลย์กระแสเกินแบบประวิงเวลาหรือแบบหน่วงเวลามีหลักการยังไงนะครับทำไงให้มันโคออร์ดิเนตกันซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้เราต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของกราฟการทำงานของมันก่อนซึ่งกราฟการทำงานของมันเนี่ยอธิบายด้วยสมการที่ไม่ซับซ้อนเลยนะครับอธิบายด้วยสมการที่ไม่ซับซ้อนเลยแต่ว่าเราจะเห็นภาพก็ต่อเมื่อเราได้พล็อตมันออกมา
นะครับถ้าเราได้พล็อตสมการเหล่านี้ออกมาเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับถึงแนวทางการทำงานของไอ้รีเลย์เหล่านี้นะครับแล้วก็ทำงานจริงๆเนี่ยบางทีในระบบไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะมีรีเลย์อยู่จำนวนมากนะครับมีหลายสิบตัวเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ช่วยนะครับช่วยในการทำให้เรามองเห็นว่ารีเลย์แต่ละตัวเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันไหมเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเป็นส่วนมากนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจพื้นฐานแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะพูดถึงรีเลย์ป้องกันแบบทันทีนะครับเที่ยวนี้อาจจะไม่ทันนะครับอาจจะมาถึงแถวแถวเกิดพวกคุณสมบัติของรีเลย์ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้รีเลย์แบบทันทีทำไมต้องมีนะครับตัว instantaneous ทำงานทันทีนะครับแล้วก็พูดถึงหลักการปรับตั้งถ้าเป็นรีเลย์แบบทันทีเราจะป้องกันยังไงนะครับแล้วก็จะกล่าวถึงรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางด้วยนะครับ directional นะครับงั้นเนื้อหาส่วนนี้นะครับจะอยู่เป็นจะเป็นส่วนที่เป็นการป้องกันกระแสเกิน over current นะครับอยู่ในส่วนที่short circuit protection นะครับป้องกันกระแสลัดวงจรในสายส่งเป็นหลักนะครับ4 5 6เป็นการลัดวงจรในสายส่งโอเคไหมครับแต่รีเลย์คุณสมบัติของรีเลย์เนี่ยเราอาจจะใช้คุณสมบัติของรีเลย์เนี่ยอ้างอิงเวลาที่เราป้องกันหม้อแปลงป้องกันมอเตอร์ป้องกันเจเนเรเตอร์ด้วยนะครับเช่นกราฟเป็น very inverse กราฟเป็น standard inverse เป็นยังไงหรือกราฟเป็น extremely inverse เป็นยังไงเข้าใจครับอันนี้ยังเป็นคอนเซปต์ของการป้องกันสายส่งอยู่นะครับคอนเซปต์การป้องกันที่จะกล่าวถึงต่อไปนะครับครับทีนี้มาดู 4.1 ก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่เราต้องพิจารณาในการป้องกันกระแสเกินในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับการป้องกันกระแสเกินการป้องกันกระแสเกินนะครับหรือการป้องกันกระแสลัดวงจรเนี่ยเป็นการป้องกันพื้นฐานในอุปกรณ์ทุกชนิดเลยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเราควรจะมีระบบป้องกันตรงนี้นะครับเพราะถ้ากระแสเกินปุ๊บอุปกรณ์ก็เสียหายใช่ไหมครับสายไฟกระแสเกินเยอะๆเป็นไงครับมันไหม้ใช่ไหมครับมันก็ไหม้นะครับฉนวนก็อาจจะติดไฟได้นะครับอุปกรณ์ทั่วๆไปอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆก็ควรจะมีฟิวส์หมดเลยจริงไหมฮะเราป้องกันพื้นฐานนะครับทำโครงงานเนี่ยก็ควรจะมีเบรกเกอร์มีฟิวใช่ไหมแต่นี่ไม่ค่อยใส่กันนะครับทำวงจรไดมอเตอร์ใช่ไหมไม่ใส่ฟิวกันละเนี่ยเวลาไอ้วงจร power electronic มันระเบิดทีนึงเป็นไงครับต่อวงจรผิดพลาดมันระเบิดทีนึงเนี่ยบางตัวหลายร้อยใช่ไหมถูกไหมครับถ้าใส่ฟิวตัวนึงไม่กี่ตังค์อ่ะไม่กี่บาทนะครับงั้นก็น่าจะใส่จริงไหมนะครับก็คอนเซปต์ก็ทำนองนี้นะครับนั้นเป็นการป้องกันพื้นฐานนะครับของอุปกรณ์ทุกชนิดเลยนะครับโดยการลัดวงจรจะเกิดความเสียหายนะครับต่ออุปกรณ์ได้มากนะครับสิ่งที่เขากลัวมากเลยคือกระแสเกิดนี่แหละนะครับผลที่ตามมาคือพวกความร้อนแล้วก็ไหม้นั่นเองนะครับงั้นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับว่าเราจะมีระบบป้องกันการลัดวงจรอย่างไรนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าในระบบไฟฟ้าเนี่ยมีปริมาณกระแสลัดวงจรที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราไปใส่เราจะเลือกสเปคอุปกรณ์จริงไหมรีเลย์จะให้มันตัดที่กี่แอมป์เราก็ต้องรู้ก่อนว่าช็อตเซอร์กิตเคอร์เรนต์ของระบบเป็นเท่าไหร่นะครับงั้นอันแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มจากคำนวณกระแสลัดวงจรนะครับซึ่งมันไม่ได้พูดถึงในวิชานี้ถูกไหมมันพูดถึงในวิชาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังนะครับงั้นถ้ากระแสลัดวงจรในระบบมีแล้วคำนวณมาแล้วเนี่ยเราจะมาเซตยังไงนะครับตรงนี้ผมเหมือนกับต่อตรงนี้เลยแต่ว่าในตัวอย่างบางตัวอย่างผมก็จะอาจจะคำนวณค่ากระแสลัดวงจรให้ดูเล่นๆบ้างนะครับมีตัวอย่างที่คำนวณให้ดูบ้างเพื่อให้เกิดภาพเกิดความเข้าใจนะครับเป็นคำนวณแบบไม่ลงรายละเอียดเป็นเหมือนคำนวณระบบง่ายๆนะครับระบบเรเดียลง่ายๆนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของทิศทางการไหลนะครับก็สำคัญนะครับการไหลว่ากระแสลัดมันจะมาไหลไปในทิศไหนบ้างเนี่ยก็มีผลนะครับว่าเราจะเลือกรีเลย์ยังไงนะครับโครงสร้างเป็นยังไงนะครับเวลาทริปต้องทำงานยังไงบ้างแล้วก็การทำงานสัมพันธ์กับระบบป้องกันอื่นๆด้วยนะครับเช่นกระแสลัดมันจะมันต้องรอใครทำงานก่อนไหมนะครับมันต้องดูรีเลย์ตัวอื่นด้วยไหมนะครับทีนี้ไอ้การวิเคราะห์ต่างๆข้างต้นเนี่ยเราทำโดยการทำการวิเคราะห์ค่ากระแสลัดวงจรนะครับหรือช็อตเซอร์กิตคาร์เรนต์นะครับโดยถ้าเป็นการลัดวงจรที่ไม่สมมาตรเราก็ต้องใช้ symmetrical component นะครับที่ผมบอกผมจะเสริมใ
หลังจากจบบทเนี้ยนะครับอาจจะเป็นก่อนขึ้นเรื่อง distance relay นะครับก็จะพูดเรื่อง symmetrical component อีกทีหนึ่งอย่าลืมไปโหลดไอชีทที่ผมโพสต์ไว้เสริมแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องการวิเคราะห์เรื่อง stability ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับว่าเราจะตัดวงจรช้าหรือเร็วอันนี้พูดถึงคอนเซปต์ของระบบใหญ่นะครับระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่นะครับที่มี generator ด้วยนะครับก็การคำนวณส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยนะครับถ้าเป็นระบบขนาดใหญ่ที่มันซับซ้อนนะครับงั้นโดยทั่วไปนะครับคอนเซปต์นะครับรีเลย์เนี่ยมันจะแยกความแตกต่างระหว่างการลัดวงจรที่ปลายขอบเขตจำเรื่องโซนออฟโพเทคชันได้ไหมที่ผมพูดตอนบทที่2ว่าแบ่งโซนทำงานรีเลย์จะมีโซนของมันใช่ไหมว่ามันจะทริปถ้าเกิดฟอลต์ในโซนเนี้ยตัวมันจะทริปแต่ในทางปฏิบัติในรีเลย์แยกได้ยากมากเลยว่าไอ้ฟอลต์เนี่ยเกิดในโซนมันไหมนี่ออกไหมคือการแบ่งโซนเนี่ยเป็นเรื่องการทำงานของคนจะดีไซน์ใช่ไหมครับพอแบ่งเสร็จเอ้ยเราถ้าฟอลต์ในโซนนี้เราจะให้รีเลย์ตัวไหนทริปบ้างถ้าฟอลต์ในโซนนี้จะให้รีเลย์ตัวไหนทริปบ้างนะครับแต่พอเข้าจริงเนี่ยตัวรีเลย์เองมันไม่ได้มองเห็นเหมือนคนนี่ใช่ไหมถูกไหมครับมันต้องไวกว่าด้วยนะครับมันไม่ได้มองเห็นว่าฟอลต์เกิดตรงไหนมันรู้ตรงจุดมันรับอะไรมาครับรีเลย์มันรับอะไรมามันรับกระแสจาก CTมันรับแรงดันจาก PT เพราะนั้นตัวมันเองอ่ะแยกความแตกต่างของฟอลต์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากนะครับโดยเฉพาะฟอลต์ที่มันเกิดปลายโซนมันกับต้นโซนที่อยู่ติดกันปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับแก้ไขได้ยากมากเลยโดยเฉพาะกรณีที่อิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์มีค่าต่ำๆด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลยมันป้องกันอยู่นะครับสายส่งหรือหม้อแปลงเนี่ยถ้าเกิดมันต่ออยู่กับอุปกรณ์ที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำๆหมายความว่ากระแสลัดวงจรที่ปลายโซนมันกับต้นโซนถัดไปจะเอาเป็นว่าเรียกว่าเป็นค่าเดียวกันเนี่ยเป็นค่าเดียวกันนะครับเป็นค่าเดียวกันนั่นเองนะครับทำให้ไม่สามารถใช้รีเลย์ป้องกันกระแสเกินเพียงอย่างเดียวได้นะครับแต่ว่ารีเลย์ป้องกันกระแสเกินก็ต้องเป็นพื้นฐานก่อนคือมีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยส่วนที่อยู่ปลายโซนเนี่ยมันอาจจะก็เรียกอะไรไม่ได้รับการป้องกันที่ชัดเจนนักเราก็ต้องมีการเผื่อค่าแล้วเราก็ต้องใช้รีเลย์ชนิดอื่นๆเนี่ยมาช่วยเสริมเข้าไปอีกทีนะครับก็เดี๋ยวจะกล่าวถึงรีเลย์ประเภทอื่นๆต่ออีกทีนะครับงั้นทำไมเรื่องการป้องกันสายส่งมันถึงมี3บทมีบทที่4บทที่5บทที่6นะครับในตำราที่ผมเขียนออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นนะครับรีเลย์ป้องกันนะครับผมพูดอีกอันนึงก่อนดีกว่านะครับมาเรามาดูว่าสมมุติเวลาที่เราจะวิเคราะห์ค่ากระแสลัดวงจรนะครับของระบบนะครับเรามีระบบไฟฟ้ากำลังนะครับเชื่อมต่อกันนะครับมันจะเป็นแบบเรเดียนหรือว่าแบบยังไงก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าเป็นระบบแบบเรเดียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบสายส่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นทางนะครับการวิเคราะห์กระแสลัดวงจรนะครับเวลาการไฟฟ้าทำเวลาระบบมันซับซ้อนใช่ไหมครับมันจะเป็นโครงข่ายก็ตามนะครับเราอาจจะมีบัสแต่ละบัส1บัส2บัส3บัส4นะครับการเวลาที่เราคำนวณค่ากระแสลัดวงจรไว้เวลาจะปรับตั้งรีเลย์เนี่ยรีเลย์เวลาเราจะปรับตั้งเราปรับตั้งแล้วเราปรับตั้งเลยถูกไหมครับเวลาระบบมันรีคอนฟิกเรชันใหม่มันก็ไม่ค่อยไปปรับตั้งรีเลย์ใหม่กันนะถ้าเกิดบางทีมันเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวันงั้นก็จะมีค่ากลางๆนะครับในการคำนวณกระแสลัดวงจรทิ้งไว้การคำนวณกระแสลัดวงจรนะครับบันทึกค่าไว้เนี่ยบางทีระบบอย่างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีเป็นพันๆบัสเนี่ยนะครับค่ากระแสฟอลต์ที่เขาคำนวณได้มันก็ต้องเป็นกระแสฟอลต์ที่บัสเป็นกระแสฟอลต์ที่บัสนะครับการคำนวณกระแสลัดวงจรนะครับจะคำนวณที่ substation เป็นหลักนะครับคือที่นี่ลัดวงจรมีค่าเท่าไหร่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 เข้าใจไหมครับใช้วิเคราะห์โดยใช้แซดบัตเข้าช่วยนะครับถ้าใครเรียน452เดี๋ยวก็จะมีเรื่องการคำนวณฟอลใช้แซดบัตแล้วไปคำนวณฟอลเราก็ได้กระแสลัดวงจรที่แต่ละบัสนะครับถามว่าทำไมไม่คำนวณตรงกลางสายส่งว่าถ้าเกิดฟอลตรงนี้ถ้าเกิดฟอลตรงนี้ถามว่ากระแสต่างจากฟอลที่บัสหนึ่งหรือที่บัสสองไหมต่างใช่ไหมเพราะ fault impedance มันคนละค่ากันใช่ไหม impedance ของสายที่กระแสไหลผ่านตรงนี้
แล้วก็ไหลผ่านทั้งหมดนั้นฟอสตรงนี้กับฟอสที่บัตร2เนี่ยคนละค่ากันนะครับแต่เราไม่สามารถจะคำนวณได้นะจะคำนวณตลอดความยาวสายส่งไหมถูกไหมครับนั้นฟอสที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็มีค่าหลากหลายมากเลยในระบบในทางปฏิบัติโอกาสที่จะเกิดกระแสแลกวงจรมีเกิดขึ้นได้หลากหลายมากถูกไหมครับทีนี้สมมติว่ามีรีเลย์ตัวหนึ่งอยู่ที่บัตรเอาเป็นบัตร2แล้วกันนะครับสมมติว่ามีรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับมันมีหน้าที่ป้องกันกระแสลัดวงจรในสายส่งเส้น2 3มันจะตัดที่กระแสฟอลเท่าไหร่เห็นไหมครับเพราะเจ้ารีเลย์ตัวนี้นะครับมันควรจะทริปตอนที่เกิดฟอลในสายส่ง2 3จริงไหมนะครับโดยสั่งเบรกเกอร์2 3คือเบรกเกอร์ตัวนี้ให้ทริปใช่ไหมครับพอนึกภาพออกใช่ไหมนี่ถามว่ากระแสลัดวงจรมันเกิดขึ้นได้หลายค่ามากเลยเนี่ยตลอดความยาวสายส่งนะมันจะทริปที่เมื่อไหร่มันก็ต้องทริปที่อย่างน้อยถ้าฟอลอยู่ปลายทางถ้าฟอลอยู่ปลายทางแสดงว่ากระแสฟอลมันน่าจะต่ำที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้ถูกไหมแต่ถ้าฟอลอยู่ต้นทางเป็นไงครับฟอลอยู่ต้นทางกระแสฟอลก็จะสูงใช่ไหมครับอันนี้กระแสฟอลต่ำโอเคไหมครับนี่การเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้หลายแบบอีกเกิดไลน์ทูไลน์เกิดซิงเกิลไลน์ทูกราวด์เกิดทรีเฟสฟอลก็กระแสก็คนละค่าอีกโอเคไหมครับงั้นค่ากระแสที่ปลายทางก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายค่าเหมือนกันถามว่าเราจะใช้ค่าไหนนะครับแล้วเราจะคำนวณยังไงกับจุดถ้าเกิดฟอลที่ปลายทางนะครับเราก็คือค่ากระแสฟอลที่เราคำนวณได้ที่บัตร3นั่นเองถือว่าเป็นค่ากระแสฟอลที่เราคำนวณได้ที่บัตร3โอเคมั้ยครับงั้นค่ากระแสฟอลที่เราคำนวณได้ที่บัตร3เนี่ยครับต่ำสุดเท่าไหร่เราเอามาเซตให้รีเลย์ทำงานใช่ไหมเข้าใจครับทีนี้ปัญหาก็คือว่ากระแสฟอลที่อยู่ปลายทางตรงเนี้ยกระแสฟอลถ้ามันเกิดตรงนี้นะเราคำนวณได้ที่บัตร3มันก็ใกล้เคียงกับกระแสฟอลที่นี่ใช่ไหมครับนี่ค่ากระแสฟอลที่เราคำนวณได้ที่บัตร3เนี่ยมันจะไปใกล้เคียงกับกระแสฟอลที่ต้นสายส่งถัดไปด้วยไหมค่าเดียวกันเลยนะจริงไหมแค่ข้ามบัตรเองถูกไหมไม่ผ่านอิมพีแดนซ์อะไรเพิ่มเลยใช่ไหมงั้นฟอลเนี่ยที่จุดปลายสายส่ง2 3กับต้นสายส่ง3 4เนี่ยเรียกว่ารีเลย์แยกไม่ออกรีเลย์เนี่ยเจ้ารีเลย์ที่อยู่2อยู่บัตร2 3รีเลย์แยกไม่ออกแล้วมันจะทำยังไงอ่ะมันจะทริปดีไหมเห็นไหมมันจะทริปดีไหมอันนี้คือเหตุผลว่าโซลูชันคืออะไรครับโซลูชันคือให้มันหน่วงเวลาไงให้มันประวิงเวลาก่อนเพื่อรีเลย์3 4ทำงานก่อนถูกไหมยอมให้มันต้องช้ากว่ารีเลย์3 4นิดนึงถ้ารีเลย์3 4ไม่ทำมันก็ทำจริงไหมถ้ารีเลย์3 4ไม่ทำก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นฟอลในสายส่งมันเองหรือเป็นฟอลในสายส่ง3 4แต่รีเลย์3 4มันพลาดก็พอดีเป็นการแบ็คอัพไปในตัวนึกภาพออกใช่ไหมครับงั้นนี่คือว่ารีเลย์2 3ตัวเนี้ยก็ต้องมีการประวิงเวลาใช่ไหมครับนี่การประวิงเวลาเขาก็มีมาตรฐานว่าจะหน่วงเวลายังไงแปรผกผันกับกระแสนะครับกระแสต่ำๆหน่วงเวลานานๆกระแสสูงๆก็แสดงว่ามันน่าจะใช่อะกระแสสูงๆมันก็เลยหน่วงเวลาเป็นไงครับน้อยๆถูกไหมพอกระแสสูงๆแสดงว่ามันก็มั่นใจมากขึ้นนะว่ามันอยู่ในสายส่ง2 3ใช่ไหมมันก็หน่วงเวลานิดเดียวก็พอนะครับหรือถ้าสูงจัดๆจริงๆก็อาจจะทำงานทันทีเลยงั้นอาจจะมีค่ากระแสบางค่าที่มันจะทำงานทันทีเป็น instantaneous เสริมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เงื่อนไขตรงนี้ก็คือคอนเซปต์ว่าเราคำนวณ fault เราคำนวณที่ substation นะครับงั้นเวลาเราเซตรีเลย์เห็นไหมครับ fault ที่อยู่ปลายโซนกับต้นโซนถัดไปนะครับมันจะเป็นค่าเดียวกันนะครับแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายแบบเกิดขึ้นได้หลายแบบเช่นเกิดsingle line to ground ก็ fault ค่า1เกิด line to line ก็ fault ค่า1เกิด three phase fault ก็อีกค่า1นะครับนั้นมันจะมีค่าแตกต่างกันอยู่นะครับอย่างในเอกสารนะครับผมยกตัวอย่างเป็นมีหม้อแปลงนะครับแล้วก็มีสายส่ง fault ที่จุด A กับจุด B นะครับ relay R 1 2เนี่ย relay R 1 2เนี่ยอาจจะแยกความแตกต่างไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าหม้อแปลงเนี่ยก็มี impedance ของหม้อแปลงนะครับดังนั้นการพิจารณาสายส่งตามรูปนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อสายส่งนะครับมีค่า impedance x line นะ x line นะครับต่อเข้าอุปกรณ์ที่มีค่า impedance x equipment เนี่ยนะครับอุปกรณ์หม้อแปลงตัวนี้มีค่า impedance เป็น x equipment นะครับถ้า x line น้อยกว่า x equipment มากๆนะครับสายส่งสั้นๆเนี่ยเวลาเกิด fault เนี่ยมันก็แยกไม่ออกนะครับว่า fault ที่ A หรือที่ B นะครับมันแยกความแตกต่างระหว่างลัดวงจรระหว่างจุด2จุดได้ยากมาก
เห็นไหมครับรีเลย์ R 1 2ตัวนี้นะครับหรืออาจจะแยกไม่ได้เลยนะครับใช่ไหมนั้นการปรับตั้ง R 1 2ให้ทำงานร่วมกับ R 2 3นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันกระแสลัดวงจรนะ R 1 2 R 2 3ก็ต้องทำงานให้เป็นไงครับสัมพันธ์กันวิธีที่ง่ายที่สุดเป็นไงวิธีที่ง่ายที่สุดคืออะไรให้ R 1 2มันเป็นไงทำงานช้ากว่าใช่ไหมช้ากว่า R 2 3นะครับนี่คือวิธีง่ายๆนั้นก็ปรับให้มันเนี่ยทำงานตามเวลากระแสเยอะๆเดี๋ยวให้มันทำงานเร็วกระแสน้อยๆก็ให้ทำงานหน่วงเวลานิดนึงเผื่อๆ R 2 3มันทำก่อนใช่ไหมก็แสดงว่า fault อยู่ที่จุด B ถ้า R 2 3ไม่ทำไม่ทำงานยอมดีเลย์นิดนึง R 1 2ก็ทำงานแทน fault ก็คงจะเป็นที่จุด A จริงไหมครับนะครับที่ค่ากระแสเดียวกันนะครับ R 2 3จะทำงานเร็วกว่านั่นเองพูดง่ายนอกจากกระแสลัดวงจรแล้วนะครับและนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับว่าเราต้องใช้รีเลย์ประเภทไหนใช่ไหมทำงานทันทีหรือหน่วงเวลานั้นขึ้นอยู่กับกระแสลัดวงจรที่มีโอกาสเกิดนะครับนอกจากนี้นะครับการเลือกระบบป้องกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับระดับแรงดันด้วยนะครับระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงเนี่ยเราจะต้องเสริมการป้องกันที่มากขึ้นนะครับให้มันรัดกุมมากขึ้นเพราะว่าปกติอุปกรณ์แรงดันสูงเนี่ยเป็นไงครับราคามันจะสูงกว่าอันนี้โดยทั่วไปนะครับก็เราก็จะต้องมีการป้องกันที่อาจจะต้องลงทุนมากกว่านะฮะแล้วก็มีผลกระทบต่อภาพรวมมากกว่าด้วยโดยทั่วไประบบแรงดันสูงเป็นต้นทางถูกไหมครับถ้าเกิดปัญหาแต่บางครั้งถ้าสายส่งเส้นนั้นเป็นสายส่งที่สำคัญนะครับแรงดันสูงปกติเนี่ย HV เนี่ยแรงดันสูงธรรมดาก็ส่วนที่สำคัญมากบางครั้งก็อาจจะลงทุนเนี่ยไม่แพ้สายส่งที่เป็น Extra High Volt ก็ได้แรงดันสูงพิเศษก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสำคัญของว่าสายส่งเส้นนั้นมันสำคัญแค่ไหนด้วยนะครับถ้ามันมีปัญหาเกิด Fault แล้วเสียหายขึ้นมานะครับเราก็ใช้เวลาในการซ่อมแซมนานอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ลงทุนระบบป้องกันให้รัดกุมนะครับนี้มาดูเรื่องของรีเลย์ที่มันหน่วงเวลาที่ผมพูดนะครับเวลารีเลย์มันทำงานเนี่ยมันก็มีกระบวนการในการหน่วงเวลาหรือประวิงเวลานะครับเราเรียกว่า time delay over current relay ถ้าชี้ชัดๆเขาเรียก inverse time นะครับ inverse time ก็คือแปรผกผันแปรผกผันกันนะครับลองดูกราฟนะครับเดี๋ยวผมมี assignment ให้เอาไปพอดกราฟเล่นๆนะครับคุณลักษณะของ relay กระแสเกินนะครับ standard อย่างนี้นะครับมันจะเขียนเป็นเวลา t คือเวลาจะเท่ากับค่าคงที่อะไรบางอย่างนะครับค่าคงที่หารด้วยกระแสนะครับยกกำลังค่าหนึ่งนะครับลบหนึ่งแล้วก็คูณกับค่าที่เราเรียกว่า time multiplier setting นะครับอันนี้คือ standard IEC นะครับถ้าเขียนแบบนี้อันนี้คือ IEC เวลาตรงนี้นะครับหน่วยเป็นเซคันด์เป็นวินาทีกระแสตรงนี้นะครับเป็นกระแสต่อหน่วยนะครับผมก็จะใช้คำว่าเขาเรียกว่าเป็นพักเซตติ้งนะครับพักเซตติ้งมัลติพลายเออร์นะครับหรือถ้าเราใช้ภาษาพูดง่ายๆมันคือกระแสที่มีหน่วยเป็นเปอร์ยูนิตนะครับกระแสที่มีหน่วยเป็นเปอร์ยูนิตนะครับตัวนี้นะครับ K เป็นค่าคงที่ N เป็นค่าคงที่นะครับ TMS ตัวนี้นะครับของ IEC เขาเรียก time multiplier setting ฉะนั้นสมมุติลองนึกภาพนะครับถ้า K เป็นค่าคงที่ N เป็นค่าคงที่นะครับกระแสกับเวลามันเป็นยังไงกันมันแปรผันหรือแปรผกผันดูจากสมการแปรผกผันใช่ไหมถ้ากระแสเยอะเวลาเป็นไงครับเวลาน้อยถ้ากระแสน้อยเวลาเยอะถูกไหมครับแล้วมันไปคูณกับค่าหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า time multiplier setting นั้นถ้าผมเขียนกราฟนะครับกระแสกับเวลานะครับเวลาเป็นวินาทีปกติกราฟนี้จะพลอตอยู่บนสเกลที่เป็นล็อกสเกลนะครับเป็นล็อกสเกลคือล็อกทั้งสองแกนนั้นกระแสนะครับมีหน่วยเป็นเปอร์ยูนิตนะครับหรือเป็นจำนวนเท่าของกระแสพิกอัพนะครับของกระแสเซตติ้งตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นจำนวนเท่านะครับเป็นเท่าหน่วยเป็นเท่า
ของกระแสปรับตั้งโอเคไหมครับตรงนี้หน่วยเป็นเท่าของกระแสปรับตั้งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้อีกทีนะครับว่าไอ้ตรงนี้ไอ้กระแสเป็นเปอร์ยูนิตมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราได้กระแสเปอร์ยูนิตเราเอามาพลอตนะครับงั้นกราฟนี้หน้าตาคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับแปรผกผันกันคิดว่าหน้าตามันเป็นยังไงโค้งใช่ไหมเพราะว่า n นี่ยกกำลังใช่ไหม n เป็นค่าคงที่อะไรก็ได้ k จะเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับเราจะได้กราฟแปรผกผันกันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วที่ TMS ค่าหนึ่งมันได้กราฟเส้นหนึ่งใช่ไหมTMS ค่า1เราได้กราฟเส้น1 time มันค่า time setting ค่า1ถ้าเราขยับ time setting ไปที่ค่าอื่นเช่น time setting เป็น 0.1 สมมุติเป็น 0.1 เราได้ค่า1 0.1 เราได้ค่า1ถ้าเราเปลี่ยนเป็น 0.2 กราฟนี้มันจะเป็นไงครับถ้าเราเปลี่ยน time setting เป็น 0.2 เปลี่ยน time setting เป็น 0.2 ก็กราฟมันก็เวลาก็ถูกยกขึ้นมาใช่ไหมครับเคยคูณอยู่ 0.1 มันก็ทั้งกราฟเลยถูกคูณ 0.2 ใช่ไหมกราฟมันก็จะขยับขึ้นถูกไหมครับก็จะขยับขึ้นเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นไทม์เป็น 0.2 ใช่ไหมครับถ้าเราเซตไทม์เป็น 0.3 ล่ะครับถ้าเราเซตไทม์เป็น 0.3 ขึ้นไปอีกใช่ไหมกราฟมันก็จะขึ้นไปอีกนะครับไทม์เป็น 0.3 สมมุตินะครับงั้นเราสามารถเลือกกราฟการทำงานของรีเลย์ได้นะครับโดยการเซตที่กระแส pick up current นะครับว่ามันจะสมมติตรงนี้เป็น1หมายความว่ามันเริ่มทำงานเป็น1เป็นต้นไป1เท่า1เท่าเป็นต้นไปนะครับมันเริ่มทำงานสิ่งที่เราเซตรีเลย์ได้นะครับมี2ค่าก็คือกระแส pick up นะครับกระแส pick up กับ time multiplier setting เราจะเซตรีเลย์ด้วยค่า2ค่านี้เท่านั้นและในแต่ละค่าที่เราเซตเราเลือกกระแสพิกอัพค่าหนึ่งเลือกไทม์ค่าหนึ่งเราจะได้กราฟรีเลย์หนึ่งเส้นโอเคไหมครับสำหรับรีเลย์ที่มีค่า k กับ n ค่าหนึ่งหนึ่งนะครับค่า k กับค่า n ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะมีผลต่อกราฟนะครับว่าจะชันมากชันน้อยโอเคไหมเราเลือกกราฟเนี่ยเราเลือก k กับ n เนี่ยเราเลือกว่ากราฟเราจะมีความชันเป็นยังไงชันมากชันน้อยนะครับเราเรียกว่าเป็นแบบ very inverse เป็น extremely inverse เป็น standard inverse นะครับคือ k กับ n ที่เปลี่ยนแปลงไปเสร็จแล้วกราฟเส้นนี้จะชิปขึ้นหรือชิปลงนะครับชิปขึ้นชิปลงด้วยค่าอะไรครับ time multiplier setting ถูกไหมครับเวลาจะถูกหน่วงไปมากหรือหน่วงไปน้อยนะครับเราปรับที่ time multiplier setting นะครับแล้วกราฟมันจะเริ่มต้นทำงานที่กระแสกี่แอมป์นะครับที่กระแสกี่แอมป์กราฟมันจะเริ่มต้นทำงานที่กระแสกี่แอมป์เนี่ยเราปรับที่ค่ากระแสพิกอัพนะครับกระแสพิกอัพเนี่ยบางครั้งเขาเรียกว่าปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์นะครับปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์กระแสพิกอัพนะครับเป็นเท่าของกระแสพิกอัพเนี่ยเราเอามาแทนที่ตัว i ตัวนี้นะครับตัว i ที่อยู่ในสมการนะครับกี่เท่านะเท่าเป็นเท่าของกระแสพิกอัพตรงนี้ของปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์นะครับบางครั้งก็เรียกแท็บเซตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นภาษาพูดเยอะแยะเลยใช่ไหมมันจะมีสแตนดาร์ดมันมีแล้วแต่จะเรียกนะครับหรือกระแสพิกอัพก็ได้นะครับโดยคอนเซปต์แล้วอะไรครับโดยคอนเซปต์ผมจะชอบเรียกมันว่ามันเป็นกระแสที่มีหน่วยเป็นเปอร์ยูนิตอะหน่วยเท่าเป็นเท่าของกระแสที่เราเซตรีเลย์ไว้นะครับเป็นจำนวนเท่าของกระแสที่เราเซตรีเลย์ไว้ทีนี้เรื่องนี้นะครับถ้าจะไปต่อเนี่ยบทเนี้ยเป็นบทค่อนข้างจะเริ่มต้นเปิดเป็นการป้องกันพื้นฐานนะครับแล้วเนื้อหาถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นะครับกราฟการทำงานรีเลย์เนี่ยจะไปแล้วจะเข้าใจไปตลอดเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องเอากราฟมันมาโคดิเนตกันนะครับงั้นกลับไปทวนไปดูดีๆกราฟการทำงานยังไงนะครับแล้วข้อสอบสภาเนี่ยออกเยอะมากเลยคอนเซปต์กราฟนะครับให้เราคำนวณเล่นๆถ้ากระแสเท่านี้จะหน่วงเวลาเท่าไหร่เราเข้าใจเราก็คำนวณได้เลยนะครับบรรทัดเดียวอ่ะแทนค่าเราออกถ้าเวลาหน่วงเท่านี้กระแสเซตอย่างนี้อะไรเราควรจะเซตเท่าไหร่ถึงจะหน่วงเท่านี้อะไรเงี้ยเราควรจะใช้ไทม์มัลติพลายเออร์เท่าไหร่นะครับข้อสอบประเภทนี้เต็มเลยนะครับมันมีโอกาสแรนดอมออกมาได้มาก
นะครับงั้นไปลองทำให้บ่อยๆเยอะๆเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้นะครับนี่ในกรณีสมการโดยประมาณแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้ใช้นะครับสมการล่างก็คงไม่ลงรายละเอียดแล้วกันงั้นใช้รูปล่างน่าจะเป็นเหมือนข้างบนเป็นหลักนะครับอันนี้กรณีของ IEC นะครับงั้นประเภทของมันนะครับเขามีการแบ่งออกเป็นหลายแบบจริงๆมีหลายแบบกว่านี้อีกนะครับยิ่งผู้ผลิตไม่ยิ่งมีบางทีก็มีกราฟที่มันมาต่อๆกันก็มีนะครับมีหลายแบบนะครับแต่ด้วยสแตนดาร์ด IEC หลักๆนะครับก็จะมีการป้องกันแบบหน่วงเวลาผกผันเป็น inverse time inverse time หรือ standard inverse นะครับ overcurrent relay นะครับโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้คืออาจจะใช้คำว่า standard inverseนะครับ SI SI นะครับ standard inverse เสร็จแล้วอันที่2พูดถึง definite time ก็คือหน่วงเวลาแน่นอนหน่วงเวลาแน่นอนนะครับหน่วงเวลาแน่นอนบางทีเขาก็อาจจะย่อว่า DT definite time นะครับที่กี่วินาทีก็ว่ากันไปนะครับอันที่3นะครับ inverse definite minimum time นะครับ inverse definite minimum time หรือเรียกว่า IDMT relay IDMT relay นี้นะครับมันจะมี minimum time อยู่ค่าหนึ่งมันจะมี minimum time เห็นไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแปลเป็นอะไรผมเลยใช้คำว่าเป็น relay ป้องกันกระแสเกินแบบหน่วงเวลาแต่ว่าจำกัดเวลาต่ำสุดไว้นะครับจำกัดเวลาต่ำสุดไว้นั้นก็มันจะแปรผกผันกันมานะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่มันควรจะแปรอย่างนี้ใช่ไหมมันไปจำกัดว่าเวลาต่ำสุดเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าค่าหนึ่งกราฟข้างหลังมันจะเป็นเส้นตรงเป็น IDMT relay นะครับตรงนี้ถ้าพูดถึงถ้าเกิดว่าเราไปเจอนะครับคำว่า IDMT relay ก็คืออะไรครับมันแปรผกผันกันมาใช่ไหมครับแต่ถึงจุดหนึ่งเวลาจะไม่ต่ำกว่าค่านี้ละถึงจุดหนึ่งเนี่ยกระแสเยอะๆเนี่ยมันถูกจำกัดเป็นกลายเป็นdefinite time ไปนะครับมันจะกลายเป็น definite time ไปอย่างนี้นะครับงั้นพอเราเอากราฟมันมาพลอตมันจะเป็นถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จะกลายเป็น definite time ไปนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้คือ IDMT เสร็จแล้วถัดมานะครับการป้องกันกระแสเกินแบบหน่วงเวลาผกผันมากนะครับเป็น very inverse เห็นไหมครับ very inverse นะครับหรือตัวย่อก็เป็น VIvery inverse กับอีกอันหนึ่งก็เป็น extremely inverse นะครับผกผันแบบ extreme เลยนะครับเราก็เรียกว่า EI extremely inverse นะครับมาดูทีละตัวนะครับทีนี้ของ IEC เขากำหนดค่ามาตรฐานไว้นะครับว่าถ้าพูดถึง standard inverse คืออะไร very inverse คืออะไร extremely inverse คืออะไรนะครับนั่นคือค่า K กับค่า N นั่นแหละนะค่า K เท่าไหร่ค่า N เท่าไหร่นะครับดูนะครับรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบหน่วงเวลาผกผันนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะทำงานเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินค่าที่ตั้งไว้กระแสนี้เราเรียกว่ากระแสเริ่มต้นทำงานนะครับเป็น Pick up current หรือเราอาจจะเรียกว่า Plug setting นะครับ Plug setting ต่อไปจะเรียกว่า Plug setting ครับมันเป็นการเซตกระแสเริ่มต้นถ้าเป็นรีเลย์แต่ก่อนรีเลย์จานหมุนนะครับเราจะเลือกเหมือนที่ผมพูดเรื่องรีเลย์เราจะไปเซตความสปริงใช่ไหมถูกไหมครับแรงที่รีเลย์ไปบิดใช่ไหมต้องไปเอาชนะสปริงถูกไหมเมื่อไหร่ถึงเริ่มขยับก็คือเมื่อที่กระแรงจากกระแสมันมากกว่าความแข็งแรงของสปริงถูกไหมแล้วเราเลือกได้ว่าสปริงแข็งหรืออ่อนถูกไหมงั้นเราเหมือนการปักหมุดนะครับถ้าไปรีเลย์แมคานิกเหมือนว่าปักหมุดเลือกว่าเอาสปริงเนี่ยแข็งหรืออ่อนเขาก็ดีไซน์ทางแมคานิกไปนะครับแต่ถ้าเป็นรีเลย์ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นอะไรเป็นมันไม่ใช่การปักหมุดแล้วใช่ไหมมันเป็นไงครับมันกดปุ่มแล้วใช่ไหมแต่เขาก็อาจจะยังเรียกว่าปักเซตติ้งได้นะครับเพราะว่ามันคือคอนเซปต์เดียวกันนั่นเองนะครับกระแสพิกอัพเคอร์เรนต์นั่นเองนะครับรีเลย์ที่เป็นเดฟินิทไทม์นะครับเดฟินิทไทม์โอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์เนี่ยหน่วงเวลาแบบแน่นอนนะครับก็ถ้ากระแสเกินปุ๊บมันตัดเวลาทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นinverse time เนี่ยมันก็จะแปรผกผันกันนะครับจะแปรผกผันหน่วงเวลาผกผันนะครับจะทำงานเมื่อกระแสไหลเกินค่าที่ตั้งไว้นะครับโดยเป็นไงครับเวลาจะลดลงเมื่อกระแสไหลผ่านรีเลย์มากขึ้นนะครับเวลาที่ใช้ในการตัดวงจรจะลดลงนะครับ
แต่ถ้าเป็น definite time เนี่ยมันจะตัดเวลาที่ค่าแน่นอนนะครับพอกระแสถึงปุ๊บไม่ว่ากระแสจะเกินไปมากเกินไปน้อยจากค่าที่เราเซตนะครับถ้าเราเซต5แอมป์ที่5แอมป์ให้ตัด 0.2 วิที่5แอมป์มันก็ตัด 0.2 วิต่อให้กระแสลัดวงจรเป็น10แอมป์มันก็ไม่เร็วกว่า 0.2 มันก็จะตัดที่ 0.2 วินี่แหละนะครับคือเรียกว่า definite time นะครับถัดมานะครับตัว IT relay ตัวนี้นะครับแต่กราฟเนี้ยที่โชว์ก็คืออาจจะเรียกว่าเป็น standard inverse ก็ได้นะครับเพราะ relay ส่วนมากการ inverse แต่ละแบบนะครับมันก็จะมีความเป็น IDMT อยู่แล้วนะครับเวลาที่หน่วงเวลามามันถึงจุดหนึ่งมันก็จะเป็นเส้นตรงนะครับแบบนี้คือ IDMT หรืออาจจะเรียกว่าจริงๆแล้วคือ Standard Inverse นะครับกราฟนี้คือ Standard Inverse ของ IEC หรือ SI อันนี้คือตาม IEC นะครับก็จะมีค่า K เป็นเท่าไหร่ครับ 0.14 นะครับตัว N เป็น 0.02 นะครับถ้าเอามาพลอตก็คือกราฟนะครับT เท่ากับ 0.14 I 0.02 ปกติ Time Multiplier Setting นะครับของ IEC เนี่ยของ IEC เนี่ยก็อาจจะมีแรงตั้งแต่ประมาณ 0.1 นะครับจนถึง1นะครับแต่ผู้ผลิตอาจจะ provide มากกว่านี้ได้นะครับมากกว่านี้ได้หมายความว่าที่ 0.1 ก็เป็นกราฟเส้นหนึ่ง 0.2 ก็เป็นกราฟเส้นหนึ่งนะครับเป็นกราฟแต่ละเส้นนะครับที่ 0.1 จนถึง 1.0 นะครับเราก็จะมีกราฟหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คือ standard inverse นะครับที่เป็นแบบ IDMT relay นะครับถ้าเป็น very inverse นะครับเปลี่ยนไปนะครับถ้าเป็น very inverse ก็จะมีการทำงานโลที่มีความชันมากกว่า standard inverse นะครับลองดูการแปรผกผันนะครับของเวลากับกระแสกรณีที่เป็น very inverse นะครับค่าคงที่ K คือ 13.5 K คือ 13.5 นะครับN คือ 1.0 I ยกกำลัง1นะครับเราจะได้กราฟหน้าตา1ที่มีความชันมากกว่าที่เป็น I ยกกำลัง 0.02 นะครับถ้า I ยกกำลัง 0.02 เราจะได้กราฟเส้น1นะครับแปรผกผันกันจริงนะครับแต่กราฟมันจะแบนๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิด I ยกกำลัง1อย่างเงี้ย1เป็นส่วน I ยกกำลัง1แบบนี้กราฟมันจะชันขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเป็น extremely inverse เป็นไงครับคราวนี้ I ยกกำลัง2เลยเห็นไหมครับT เท่ากับ80ส่วนได้ i ยกกำลัง2ลบ1เราก็จะได้กราฟที่มีความชันชันมากกว่า very inverse ที่ i ยกกำลัง1นะครับงั้นแบบนี้ก็จะเป็นกราฟที่มีความชันสูงขึ้นนะครับการป้องกันแบบหน่วงเวลาผกผันแบบ extremely หรือแบบอย่างยิ่งเนี่ยนะครับก็จะมีการตอบสนองที่เร็วนะครับมีกราฟที่ชันมากกว่าแบบผกผันนะครับแบบนี้ก็จะทำงานสัมพันธ์กับฟิวได้ดีนะครับเพราะฟิวเป็นไงครับจะชันมากเลยใช่ไหมครับถึงจุดที่มันเมลนะครับกราฟกันไอ้เคิร์ฟของฟิวเนี่ยไทม์เคอร์เรนต์เคิร์ฟของฟิวเนี่ยมันจะชันมากนะครับแล้วจะเหมาะกับการป้องกันการทำงานโอเวอร์โหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเจเนเรเตอร์นะครับหม้อแปลงด้วยนะครับอันนี้คือหน้าตาของมันสมการงั้นถ้าเอามาพลอตนะครับถ้าเอามาพลอตแบบผมพลอต normal หรือ standard inverse นะครับตรงนี้นะครับพลอตตรงนี้นะครับลองดูกราฟนี้นะครับเอาให้เข้าใจทีเดียว normal หรือ standard inverse เนี่ยนะครับสมการเป็นยังไงครับ t เท่ากับเท่าไหร่ t เท่ากับ 0.14 ส่วนด้วย i ยกกำลัง 0.02 ลบ1คูณกับ TMS ใช่ไหมครับที่ TMS ตัวหนึ่งก็คือกราฟ1ถูกไหมครับถ้า TMS เปลี่ยนแปลงไปกราฟนี้ชิปขึ้นชิปลงถูกไหมโอเคไหมครับอันนี้ผมพลอตที่ TMS ค่า1โอเคไหมครับใน TMS เป็น 0.1 เป็นกราฟเส้น1 0.2 ก็ชิปขึ้นถูกไหมชิปขึ้นไปได้นะครับงั้นกราฟนี้ก็จะมีหลายรูปแบบแต่ความชันมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วปกตินะครับปกติกราฟเนี่ยมันจะพลอตมาถึงประมาณสักลองดูแกนดีๆลองดูแกน y เป็น log scale แกน x ก็เป็น log scale นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือ1ใช่ไหมตรงนี้คือ1 10กำลัง0คืออะไร1นะครับ1นะตรงนี้คือ1
10พลัง0คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมถูกไหมครับเสร็จถัดมาตรงนี้คืออะไร20 30ไปเรื่อยๆไปถึงตรงนี้คือ100ใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นสเกลแบบล็อกจำกราฟล็อกสเกลกันได้ใช่ไหมเคยมีพล็อตกันบ้างไหมสมัยเรียนฟิสิกส์เรียนอะไรมีบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้กระแสเป็น10เท่าตรงนี้กระแสเป็น20เท่าตรงนี้กระแสเป็น1เท่าเช่นเราเซตกระแสพิกอัพไว้ที่5แอมป์ถ้าเราเซตกระแสพิกอัพไว้ที่5แอมป์รีเลย์จะทำงานก็ต่อเมื่ออะไรครับเราเซตกระแสพิกอัพไว้ที่5แอมป์รีเลย์จะเริ่มขยับจะเริ่มทำงานนับเวลาก็ต่อเมื่ออะไรกระแสเป็นกี่แอมป์ขึ้นไปสมมติกระแสพิกอัพเราเซตไว้ที่5แอมป์หมายความว่ากระแสของรีเลย์เป็นไงครับตั้งแต่5แอมป์ขึ้นไปมันจะทำให้กระแสมันมากกว่า1เปอร์ยูนิตขึ้นไปใช่ไหมถูกไหมครับงั้นตั้งแต่1เปอร์ยูนิตหมายความว่ากระแสเท่ากับกระแสพิกอัพถ้ากระแสที่ไหลผ่าน IR เท่ากับ IP เมื่อไหร่ก็คือตรงนี้ใช่ไหม1เปอร์ยูนิตถูกไหมครับ IR กับ IP เท่ากันคือ1เปอร์ยูนิตถ้ากระแสไหลผ่านรีเลย์4แอมป์รีเลย์รู้เรื่องไหมไม่ทำอะไรเลยถูกไหมครับคืออยู่ถัดมาด้านนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นเริ่มต้นที่1ถูกไหมตั้งแต่ต่ำกว่า1ไม่สนใจใช่ไหมต่ำกว่า1เปอร์ยูนิตไม่สนใจนะครับที่1เปอร์ยูนิตเป๊ะเนี่ยอาจจะเริ่มแล้วทำไม่ทำถูกไหมแต่พอเกิน1เป็นไงครับเป็นไปตามกราฟนี้ถูกไหมครับเป็นไปตามกราฟนี้นะครับพอกระแสเป็น6เนี่ยทำชัวร์ถูกไหมเกิน1มาแล้วถ้ากระแสเป็น10แอมป์เป็นไงครับถ้ารีเลย์เห็นกระแส10แอมป์มันถูกเซตไว้5แต่มันเห็นกระแส10แอมป์อยู่ตรงไหนกี่เท่า2เท่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหม2เท่ามันก็จะหน่วงเวลาที่ค่า1แล้วก็สั่งตัดใช่ไหมครับนะกระแสเป็น2เท่าเป็น3เท่าเป็น4เท่านะครับเพราะตรงนี้คือเคอร์เรนต์ที่มีหน่วยเป็นอะไรครับเปอร์ยูนิตนั่นเองนั้นแกน x เป็นค่ากระแสที่มีหน่วยเป็นเปอร์ยูนิตนะครับหรือมีหน่วยเป็นมัลติพลายออฟเซตติ้งมีหน่วยเป็นเท่าของค่าเซตติ้งนั้นในแกนนี้ไม่ใช่หน่วยเป็นแอมป์แกน x คือกระแสแต่ไม่ใช่หน่วยเป็นแอมป์เป็นหน่วยเป็นกระแสไหลผ่านรีเลย์แต่มีหน่วยเป็นจำนวนเท่าของกระแสที่รีเลย์มันเซตไว้โอเคไหมครับทีนี้ถ้ารีเลย์ถูกปักหมุดหรือถูกเซตไว้ที่10แอมป์แทนถูกเซตไว้ที่10แอมป์แทนเป็นยังไงถ้ารีเลย์ถูกเซตไว้ที่10แอมป์กระแสต่ำกว่า10มันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะครับมันต้องตั้งแต่1เท่าของ10แอมป์เป็นต้นไปมันถึงจะทำงานตามกราฟนี้เห็นไหมครับเพราะเราเซต2ค่าเห็นไหมครับเราเซตว่ารีเลย์จะทำงานที่กี่แอมป์ขึ้นไปแต่กราฟมันก็ยังคงโชว์ตั้งแต่1เปอร์ยูนิตไปได้อยู่ดีนะครับเสร็จแล้วเราเลือกนะครับเราเลือก time multiplier setting เราเลือก time multiplier setting ที่ค่า1เราจะได้กราฟที่อยู่ระดับ1ใช่ไหมที่อยู่ระดับ1นะครับชิปขึ้นชิปลงนะครับใช่ไหมตามค่า time multiplier setting เราจะรู้เลยว่าเราจะดีเลย์เท่าไหร่ถ้ากระแสเท่านี้จะดีเลย์เท่าไหร่กระแสเท่านี้จะดีเลย์เท่าไหร่นะครับงั้นการทำความเข้าใจกับกราฟของรีเลย์เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับแล้วก็เอาไปใช้ทำงานได้นะครับเอาไปใช้ทำงานได้ด้วยนะเรามีโอกาสเจอได้เยอะมากนี้โดยทั่วไปนะกราฟของรีเลย์เนี่ยมันจะพลอตมาถึงประมาณสัก20เท่าเห็นกราฟไหมครับทำไมตั้งแต่ตำแหน่งที่20เท่าเป็นต้นไปมันเป็นเส้นตรงตั้งแต่20เท่าเป็นต้นไปมันเป็นเส้นตรงเพราะอะไรมันถือว่ากระแสมันย่อมจำกัดใช่จำกัดเวลา
มันไม่กระแสเกิน20เท่าไปก็ขอหน่วงเวลาเท่านี้แหละงั้นเวลาคำนวณทำไงครับถ้าเราคำนวณกระแสไหลผ่านรีเลย์ได้30เท่ากระแสไหลผ่านรีเลย์เป็น30เท่ามันจะหน่วงเวลาเท่าไหร่ถ้ากระแสไหลผ่านรีเลย์30เท่านะครับมันจะหน่วงเวลาเท่ากับตอนที่กระแสเป็น20เท่าโอเคไหมครับงั้นการคำนวณนะครับถ้าเราคำนวณปุ๊บกระแสเนี่ยเป็น30เท่าอันนี้ไม่ค่อยอยู่ในเนื้อหาอันนี้ผมพูดให้ฟังบางครั้งเวลาทำงานใช่คำนวณกระแสเป็น30เท่าเนี่ยถ้าเอา30เท่าไปแทนจริงๆนี่ตามสมการเป๊ะๆนี่เป็นไงลากลงมาไกลเลยนะครับเขาจะใช้ค่า20ถ้าคำนวณได้เกิน20ให้ใช้20ไปคำนวณก็เอา20มาแทนก็จะได้ค่าเดียวกันที่30ค่าเดียวกันโอเคไหมครับถ้าคำนวณได้เป็นร้อยๆเท่ามันก็ยังก็เป็นค่าเท่ากับที่20อยู่นะครับงั้นถ้าเกิดคำนวณแล้วกระแสเกิน20เท่าของรีเลย์เราจะเซตมาที่20ในการคำนวณโอเคไหมครับไปคำนวณเซตไทม์ใช่ไหมเคยเจอไหมยกหน้าไว้ก่อนถัดมานะครับvalley inverse อันนี้ normal inverse ก็เหมือนกันนะครับ valley inverse เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ากราฟเป็นไงเส้นสีเขียวเราจะเห็นว่ามันเป็นไงครับชันขึ้นมาถูกไหมมันจะชันขึ้นมา extremely inverse เป็นไงครับสีแดงนะครับมันก็จะชันขึ้นมาอีกนะครับแต่กราฟมันก็จะชิปขึ้นชิปลงตามค่าอะไรครับ time multiply นะครับ time multiply definite อย่างเช่นเราเซตกระแสไว้ที่2เท่าของพิกอัพเป็น5แอมป์พิกอัพเป็น5แอมป์หมายความว่าถ้ากระแสไหลผ่านรีเลย์5แอมป์มันอยู่ตรงไหนครับ1เปอร์ยูนิตใช่ไหมหรือ1เท่าใช่ไหมครับถ้าพิกอัพเป็น5แอมป์ถ้าพิกอัพเป็น5แอมป์กระแสผ่านรีเลย์เป็น5แอมป์พอดีคือตรงนี้ใช่ไหม1เปอร์ยูนิตถ้ากระแสไหลผ่านรีเลย์เป็น10แอมป์10แอมป์คืออะไร2เปอร์ยูนิตนั้นรีเลย์ตัวนี้จะทำงานที่10แอมป์ขึ้นไปใช่ไหมครับเราเซตไว้ที่2เท่าของพิกอัพนะครับทีนี้มันจะมีโอกาสสับสนนิดนึงคือมันเซตเป็นแอมป์กับมันเซตเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวตอน IEC เซตเป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดรีเลย์เช่นรีเลย์พิกัด5แอมป์เราเซตพิกอัพไว้ 100% หมายถึง5แอมป์นึกภาพไหมรีเลย์พิกัด5แอมป์เซตพิกอัพบอกว่า 100% เนี่ยเข้าใจว่า5แอมป์ถ้าเซตติ้งอัพ150% หมายความอะไร 7.5 แอมป์ใช่มั้ย IEC นะ 7.5 แอมป์แต่ถ้า IEEE บางครั้งเรียกเป็นแอมป์เลยเซตรีเลย์5แอมป์เซต6แอมป์7แอมป์8แอมป์ไปเลยนะครับหมายความว่ากระแสพิกอัพเนี่ยเป็นกี่แอมป์เซตนะครับอาจจะเรียกเป็นแอมป์นะครับเสร็จแล้วกระแสที่เข้ารีเลย์ไหลผ่านรีเลย์จริงๆคือเท่าเป็นจำนวนเท่าของกระแสพิกอัพนะครับถึงเอามาใส่ในสมการนั้นจุดหลักๆเลยถ้าจะยึดแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นคอนเซปต์ที่จะไม่ทำให้ผิดพลาดนะครับเรายึดเลยว่าค่ากระแสที่อยู่ในสมการรีเลย์เนี่ยนะครับคือกระแสเปอร์ยูนิตเทียบกับกระแสเซตติ้งโอเคไหมครับเทียบกับกระแสเซตติ้งทีนี้ไอ้กราฟแนวแกน x เนี่ยมันเรียกบางครั้งเรียกหลากหลายเลยนะแต่ละเจ้าบางทีก็พูดคนละแบบบางครั้งตัวนี้ก็เรียกว่าอะไรกระแสเป็นเท่าของกระแสเซตติ้งนะครับใน IEEE เขาจะใช้อีกคำหนึ่ง IEC อาจจะใช้อีกคำหนึ่งแต่มันคือกระแสเปอร์ยูนิตเทียบกับกระแสพิกอัพนะครับมันคือกระแสที่หน่วยเป็นเปอร์ยูนิตเทียบกับกระแสพิกอัพนั่นเองเวลาก็เป็นล็อกสเกลเวลาเป็นล็อกสเกลนั้นเป็นไงครับ10กำลังลบ1นี่คืออะไร0.1 0.1 0.2 0.30.4 ไล่มาจนถึง1วินาทีใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับ1แล้วก็เป็นไงครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไหมครับเห็นว่าตอนที่เป็นไงค่ากระแสมันใกล้ๆกับค่าเซตติ้งรีเลย์เนี่ยทำไม่ทำตรงนี้ถ้าเป็นรีเลย์แบบเหนี่ยวนำแมคานิกนะตรงนี้จะอธิบายได้ยากมากโอเคไหมครับงั้นส่วนใหญ่เขาจะพลอตนะครับเขาจะพลอตค่าการทำงานเนี่ยตรงนี้สมมติว่าตรงเนี้ยก็ถือว่ามันไม่ทำไปใช่ไหมครับโดยคอนเซ็ปต์ถ้าโดยสมการเนี่ยมันจะเรื่อง1เปอร์ยูนิตก็เริ่มเป็นไปตามสมการนั้นตั้งแต่1เปอร์ยูนิตเป็นต้นไปแต่ใน practical คุณสมบัติของรีเลย์จริงๆเนี่ย
เราจะอธิบายด้วยสมการได้แม่นยำเนี่ยตอนที่ประมาณสัก 1.5 per unit เป็นต้นไปถ้า 1.5 ถ้ากระแสเป็น 1.5 per unit เป็นต้นไปหมายถึงเกินเซตติ้งไป 1.5 เท่าใช่ไหมครับ 1.5 per unit เป็นต้นไปเนี่ยก็ดีเลย์เนี่ยจะอธิบายด้วยกราฟนี้ได้แม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้งั้นถ้ากราฟนี้ก็คือตั้งแต่ประมาณ 1.5 per unit เป็นต้นไปใช่ไหมครับก็ 1.5 เป็นต้นไปเนี่ยก็ถือว่าใช้สมการนี้ได้นะช่วงใกล้ๆ1 per unit เกินมานิดหน่อยเนี่ยมันอาจจะทำไม่ทำเนี่ยไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีความมั่นใจนะครับนี่มาดูของ IEC เนี่ยมีสมการละเอียดเพิ่มนิดนึงนะครับอันบนก็ไม่เป็นไรอันบนก็จะเป็นสมการกรณีที่มันกระแสน้อยกว่า1 per unit นะครับแต่ถ้ากระแสนะครับมากกว่า1 per unit เราอธิบายด้วยสมการล่างนะครับเป็น a ส่วนด้วย i กำลัง p ลบ1บวก b นะคล้ายๆกันนะครับ a ค่า a ค่า b ค่า p นะครับก็จะมีค่าขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเภทไหนเหมือนกันนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าเป็น a ส่วนด้วย i ยกกำลัง p ลบ1บวก b นะครับแล้วก็คูณกับ tmsมีบวก b แถมให้นะครับตรงนี้แล้วก็คูณกับ TDS ของ IEEE ก็คือ TMS ของ IEC นั่นแหละนะ Time Dial Setting ในนี้ก็เรียกว่า Time Dial Setting นะครับถ้า IEC เขาเรียกอะไรครับ TMSTime Multiplier Setting ใช่ไหมครับเดียวกันนะครับแต่ของ IEEE ตามสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะมี A มี B มีตัว P นะครับเป็นค่าคงที่ A B แล้วก็ P โอเคไหมครับเป็นค่าแต่ละค่านะครับ TDS เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแรงตั้งแต่ประมาณ 0.5 แล้วก็1 2ไล่ไปเรื่อยๆเป็นถึง10ในขณะที่ TMS เนี่ยอาจจะเป็น 0.1 0.2 ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง 1.0 แทนนะครับนี่คือตัวเลขตามสแตนดาร์ดงั้นโดยทั่วไป TDS เนี่ยเนื่องจากค่า A ค่า B ค่า P เนี่ยมันเป็นคนละสเกลกันเห็นไหมค่าคงที่มันเป็นคนละสเกลใช่ไหมงั้นคอนเซ็ปต์ TDS เนี่ยมันก็คนละอาจจะอยู่คนละช่วงนะครับอยู่คนละช่วงassignment นะครับ1ชิ้นนะให้ก็มีเวลาให้ทำระยะ1นะครับก็คือให้พล็อต curve ของ IEEE standard IEC standard กับ IEEE standard นะครับพล็อต IEC standard เนี่ยโดยใช้ time multiplier setting 0.1 0.2 ไปเรื่อยๆนะครับบนแผ่นแยกกันนะแยกกันเป็น standard inverse very inverse แล้วก็ extremely inverse นะครับงั้นอันบนก็คือให้พล็อตstandard inverse นะครับอันนี้คือ standard ให้พล็อต standard inverse โดยมีค่า TMS แตกต่างกัน very inverse ที่ค่า TMS 1 extremely inverse ที่ค่า TMS 1หมายความว่าจะมีกราฟนะครับ IEC เนี่ย3ตัว3กราฟนี้กราฟละ10เส้น3กราฟละ10เส้นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าทำ assignment ยังไงแล้วก็อันที่2นะครับพล็อตเหมือนกันแต่ว่าให้พล็อตด้วยสมการ IEEE and C นะครับแยกออกมาก็จะมีกราฟอยู่ 0.5 1 2 3ถึง10นะครับกราฟนี้จะมี11เส้นอันนี้จะมี10ชุดอันนี้จะมี11ชุดโอเคไหมครับมีกราฟ11เส้นที่ modularly inverse very inverse แล้วก็ extremely inverse นะครับงั้นสิ่งที่ผมให้ทำก็คือการพล็อตกราฟนะครับที่เป็น log scale นะครับเป็น log scale นะครับโดยจะพล็อตด้วยอะไรก็ได้นะครับพล็อตด้วยอะไรก็ได้
กราฟนี้ก็คือประกอบด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น standard inverse นะครับเราพลอตสมการอะไรครับสมการอันนี้เป็น t อันนี้เป็น i ถูกไหมครับ i ที่เป็น per unit current นะครับเราพลอตออกมาด้วยเราพลอตกราฟนี้ที่ tms เท่ากับ 0.1 พลอตอีกที 0.2 พลอตไปเรื่อยๆนะครับพลอตทั้งหมดพลอตให้ได้ tms เท่ากับ1นะครับโดยกราฟความสัมพันธ์มันคืออะไรครับความสัมพันธ์ของ t กับ i คืออะไร t เท่ากับ 0.14 ส่วนด้วย i ยกกำลัง 0.2 ลบ 1 คูณกับ tms มันพอ tms เป็น 0.1 เราได้กราฟเส้นล่างสุด tms เป็น 0.2 เราจะได้กราฟชิปขึ้นไปนะครับงั้นจะมีสิ่งที่จะนำมาส่งก็ประกอบด้วยกราฟแบบนี้6กราฟโอเคไหม6กราฟมี IEC 3กราฟ Standard Inverse คือแบบนี้1กราฟ Very Inverse 1กราฟ Extremely Inverse อีก1กราฟโอเคไหมครับ IEC 3กราฟ IEEE อีก3กราฟเหมือนกันนะครับโดยค่าคนละ Standard โอเคไหม IEEE ก็ใช้ Standard เขานะแล้วก็พลอต 0.5 1 2 3 4 5 7 8 9 10นะครับงั้นการพลอตนะครับใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับ MATLAB SciLab Excel แต่ต้องเป็น log scale ทั้ง x และ y โอเคไหมครับฮะค่า i ขอตรวจค่า i เอาอยู่ในแรงนะครับอยู่ใน range ก็คือเอาเป็นโดยพลอตเนี่ย i เนี่ยให้ i นะครับให้ i vary นะครับให้ i vary ตั้งแต่1.0 นะครับจนถึง20เท่านะครับถึง20นั้นค่า i นะครับถึง20 per unit ค่า i vary ตั้งแต่1 per unit จนถึง20 per unit โอเคไหมครับนั้นเราก็ความละเอียดความหยาบของกราฟเป็นไงถ้าเราขยับ i ทีละ 0.1 เราได้กราฟที่สมูทมากเลยใช่ไหมถ้าเราขยับ i ทีละ1เป็นไงมันก็จะกราฟมันก็จะเป็นไม่สมูทให้เห็นถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้โปรแกรมเราก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมเพราะเราก็ทำงานไม่ได้มากกว่าเดิมแต่ถ้าเราพลอตด้วยมือเป็นไงกว่าจะคำนวณได้แต่ละจุดใช่ไหมi เป็น1 t เป็นเท่าไหร่พลอต i เป็น2 t เป็นเท่าไหร่พลอตอย่างงี้ใช่ไหมถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมเป็นไงครับลองดูนะครับงั้นก็จะมีกราฟ6กราฟนะครับสำหรับ assignment นี้มาส่งนะครับแต่ Excel รู้สึกจะทำล็อกๆได้แล้วนะครับเอาเฉพาะกราฟนะครับไม่ต้องเอา data บางคนพิมพ์ data มาหนามากเลยเทอมก่อนนะครับเพราะว่าทำมีอยู่โอ้โหดูแต่ละไอ้กราฟเส้นหนึ่งเป็นไงครับ data ยาวเฟ้อเลยใช่ไหมเขาคำนวณก่อนแล้วเข้ามาพลอตถูกไหมนะแล้วเขาพิมพ์ data ทั้งหมดมาให้ผมนะผมว่าเอามาทำไมเนี่ยผมก็ดูแต่กราฟก็พอใช่ไหมหรือใช้ถ้าใช้ MATLAB เราไม่ต้องไปนั่งทำอะไรมากเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลเป็นเมทริกได้ใช่ไหมเราคำนวณเก็บเมทริกก่อนถูกไหมเราไม่ต้องมีกราฟอย่างนี้แล้วเราก็สั่งเมทริก2ตัวให้พลอตถูกไหมครับไหมครับเราไม่ต้องเอา Data มาโชว์ก็ได้พอสั่งพลอตมันก็จะพลอตออกมาเลยนะคำสั่งมันจะสั้นกว่านะครับไซแลบก็ทำได้ไซแลบก็สั่งพลอตได้นะอะไรก็ได้นะครับมีใครไม่เข้าใจassignmentไหมassignment นี้เดี๋ยวผมจะโพสต์หน้านี้เอาโพสต์หน้านี้ใส่เข้าไปใน e-learning นะครับทำเป็นรูปภาพใส่เข้าไปนะครับถ้าใครสงสัยก็ไปรีไวดูที่ผมอธิบายตรงนี้อีกทีก็ได้นะครับอยู่ในฟอรัมบันทึกไว้แล้วโอเคครับถัดมานะครับเป็นเรื่องการประยุกต์การป้องกันกระแสเกินแบบประวิงเวลานะครับครับทีนี้มาดู เรื่องการประยุกต์ใช้นะครับรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบประวิงเวลานะครับจากพื้นฐานของรีเลย์นะครับถ้าเราลองไปทำแอสไซเมนต์แล้วก็ลองพลอตดูจะเกิดภาพจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ามันรีเลย์ไทม์กันยังไงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับเวลาเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับ
อย่าลืมว่าพอตบนล็อกสเกลนะครับทีนี้จากพื้นฐานนะครับเราก็นำมารีเลย์เนี่ยมาต่อใช้งานป้องกันการลัดวงจรได้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงไอแนวทางการปรับตั้งมันนะครับในหัวข้อต่อๆไปนะครับนี่รีเลย์ป้องกันกระแสเกินมีทั้งแบบเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าคือเป็นอินดักชันนะครับมีทั้งแบบเป็นแกนกระแทกนะครับมีทั้งแบบพันเจอร์ไทยนั่นเองนะครับแกนเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็มีเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ก็มีนะครับการต่อวงจรโดยพื้นฐานนะครับเราก็เอามันไปวัดกระแสที่เฟสก็ได้วัดกระแสลงกราวก็ได้นะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ว่าตัวมันประยุกต์ใช้เป็นโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์กระแสเกินในเฟสรีเลย์กับกราวรีเลย์งั้นกราวรีเลย์เนี่ยตัวมันก็รับสัญญาณเฉพาะกระแสลัดวงจรลงกราวนะครับบางทีมันเซนส์เจอว่าเกิดกราวฟอลมันก็ทริปได้มันอาจจะไปตรวจจับที่สายนิวทรอลก็ได้หรือตรวจจับที่ทั้ง3เฟสผสมมันรวมกันก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวลองดูกันนะครับอย่างกรณีนี้นะครับเป็นตัวอย่างการต่อวงจรแบบหนึ่งนะครับก็คือในแต่ละเฟสนะครับเรามีการคล้อง CT แล้วก็ไปที่รีเลย์นะครับทำไม RB ถึงเป็นเส้นปะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับงั้นการต่อวงจรลักษณะนี้นะครับไดแกรมนะครับตัวรีเลย์เองนะครับสิ่งที่กระแสไหลผ่านมันคือไหลผ่านคอยล์มันใช่ไหมครับไหลผ่านขดลวดถูกไหมไหลผ่านถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ก็คือไหลผ่านตัวแปลงสัญญาณถูกไหมครับชุดอาจจะเล็กติฟายแล้วแปลงสัญญาณอะไรไปให้มันใช่ไหมครับให้มันรู้ว่ากระแสระดับเท่าไหร่ถ้าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ก็คือผ่านอะไรมันผ่านชุด A to D ก่อนถูกไหมครับ A to D แล้วค่อยเข้าไปในตัวชุดประมวลผลมันนะครับนั่นคือไหลผ่านถ้าพูดง่ายๆถ้าเรานึกภาพนะครับเวลาทำงานเกลียจะนึกภาพว่ามันเป็นคอยก็ได้นะครับเป็นขดลวดไหลผ่านขดรีเลย์แล้วหน้าสัมผัสมันทำงานนั้นถ้าเฟส A เกิดฟอลกรณีถ้าเฟส A เกิดฟอลเกิดอะไรขึ้นครับถ้ารับวงจรต่อวงจรแบบนี้หมายความว่า RA เนี่ยรับหน้าที่หลักในการป้องกันฟอลที่เฟส A นะครับรับหน้าที่หลักในการป้องกันฟอลที่เฟส A ถ้าเฟส A เกิดฟอลนะครับ RA ก็ต่อวงจรนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็ได้รับคอยล์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปเป็นไงครับก็มีกระแสไฟไหลผ่านใช่ไหมเบรกเกอร์ก็สั่งทริปนะครับตัวนี้ก็เป็นซีลอินยูนิตเป็นทาร์เก็ตเป็นอะไรที่ผมเคยพูดไปตอนบทที่2ถูกไหมจำได้ไหมนะครับจริงๆต้องมีอะไรครับอีกอันนึงก็ต้องเป็นออกซิลลี่คอนแทคของเบรกเกอร์ด้วยใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะครับที่ไม่ได้วาดจำได้ไหมว่ามันจะมีออกซิลลี่คอนแทคของเบรกเกอร์เวลาเบรกเกอร์ต่อไอ้ตัวนี้ต่อด้วยเบรกเกอร์เปิดวงจรอันนี้เปิดด้วยใช่ไหมเพื่อไม่ให้ไฟแช่คอยนะครับงั้นถ้ากระแสฟอลเกิดขึ้นที่เฟส A นะครับ RA ก็ต่อถ้ากระแสฟอลเกิดขึ้นที่เฟส B เป็นไงครับ RB ก็ต่อนะครับงั้นถ้าเป็นการลดวงจรลดวงจรระหว่าง A ไป B เป็นไงลดวงจรระหว่าง A ไป B ตัวที่มองเห็นคืออะไร RA กับ RB มองเห็นนะครับตัวไหนทำเร็วกว่าตัวนั้นก็สั่งตัดวงจรไปนะครับตัวไหนทำเร็วกว่าตัวนั้นก็สั่งตัดวงจรไปนะครับถ้าเป็นการลดวงจรระหว่าง A ไปกาว A ไปกาวอย่างนี้นะครับ RA ก็จะเห็นอยู่แล้วแต่อีกตัวหนึ่งที่เห็นนะครับการที่เอากระแสทั้ง3เฟสมาซ้ำกันเนี่ยผ่าน RG ตัวนี้จะรับกระแสได้เมื่อเฟสทั้ง3ไม่บาลานซ์พอไม่บาลานซ์เนี่ย RG จะมีกระแสไหลผ่านใช่ไหมงั้นเมื่อไหร่มีกระแสลัดวงจรลงดินนะครับมีกระแสไหลลัดวงจร RG จะเห็นกระแสฟอลเฉพาะส่วนที่เป็นกาวฟอลนะครับ RG ก็คือตรวจจับกาวฟอลเพราะงั้นการซัมทั้ง3เฟสด้วยกันอย่างนี้นะครับก็คือวัดกระแสที่เราเรียกว่าซีโร่ซีเควนต์นะครับเป็นกระแสซีโร่ซีเควนต์ก็คือกระแสทั้ง3ปกติ ABC เป็นไงครับไหลไปแล้วเป็นไงบาลานซ์ใช่มั้ย3เฟสบาลานซ์นะครับต่อให้มันลัดวงจรถ้ามันลัดวงจรแบบ3เฟสแบบนี้เลยเป็นไงครับถ้าไม่มีลงกาวมันยังบาลานซ์อยู่ถูกมั้ยก็ยังไม่มีกระแสซัมทั้ง3ก็ยังเท่าเดิมอยู่ถูกมั้ยครับฟอลอย่างนี้ก็ยังซัมทั้ง3เฟสก็ยังเท่ากันอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่มีการลัดวงจรนะครับลงกาวนะครับกระแสจะมีกระแสไหลผ่าน RG ให้เห็นทันทีเพราะกระแสทั้ง3เฟสเป็นไงครับไม่บาลานซ์กันแล้วนะครับรวมกันไม่ได้ศูนย์ละมันมีเฟสหนึ่งไหลออกไปข้างนอกแล้วใช่ไหมครับรวมกันไม่ได้ศูนย์ละงั้น RG จะเห็นในกรณีที่ฟอลลงกาวงั้นถ้าเกิดเฟส A ชัดลัดวงจรลงกาวรีเลย์ที่มีโอกาสเห็นคือ RA กับRG ใช่ไหม RA กับ RG นะครับก็ RG ก็อาจจะ
ทำงานหรือ RA อาจจะทำงานก็ทริปได้ทั้งคู่นะครับทริปได้ทั้งคู่นะครับการต่อแบบนี้นะครับถ้าเป็นรีเลย์สมัยก่อนที่เป็นจานหมุนนะครับรีเลย์จานหมุนสมัยก่อนมันจะเวลาเขาใส่รีเลย์มันยัดเข้าไปมันจะเป็นเหมือนปลั๊กนะครับเข้าไปในตรงนั้นตรงไอ้คอนแทคมันนะครับเหมือนกับเสียบเข้าไปที่ตู้แล้วก็ดึงออกมาได้นะครับแล้วแต่ดีไซน์จะมีสลักแล้วก็ดึงออกมารีเลย์ได้ออกมาหนึ่งออกมาจากตู้ได้ไอตัวส่วนที่ไวริ่งก็ไวริ่งไปใช่ไหมตัวรีเลย์เนี่ยเหมือนปักเข้าไปได้นะครับการเอาออกมาเทสก็จะสะดวกนะครับเขาสามารถเอารีเลย์ออกมาเทสแล้วก็เอาใส่เข้าไปคืนได้ตอนที่ระบบยังทำงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราเมนเทนแนนซ์รีเลย์เรามีโอกาสนะครับเช่นเราสามารถแล้วถ้าเราถอด RB ออกนะครับระบบยังได้รับการป้องกันอยู่ไหมยังครบทุกกรณีอยู่ไหมนะครับรู้ถ้า RB ไม่ได้ต่ออยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ดึงออกมาเลยนะไม่ได้เป็นการประหยัดรีเลย์นะหมายความว่าเราออกมาเมนเทนแนนซ์แล้วเอาใส่กลับคืนโอเคไหมครับงั้นเราจังหวะที่เราดึง RB ออกมานะครับเราไม่ได้ต่อ RB นะครับอาจจะมีรีเลย์ที่มันจำเป็นต้องเมนเทนแนนซ์นะครับแล้วไม่มีรีเลย์ไม่ครบขณะนั้นนะครับ RB ไม่อยู่เป็นไงครับตอนที่ fault แล้วเกิดระหว่าง B ไป A ตัวไหนทำงานใช้การทำงานของ A ได้มั้ยได้ถ้า fault จาก B ไป C ตัว C ก็ทำงานได้ใช่มั้ยถ้า fault B ลงกราวอ่ะ RG ก็ทำถูกมั้ยครับงั้นระบบยังได้รับการป้องกันอยู่เหมือนเดิมใช่มั้ยงั้นเราสามารถที่จะเอารีเลย์ออกมาทีละตัวได้ใช่มั้ยครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่า fault แต่ละแบบจะมีรีเลย์2ตัวทำคอยคุมอยู่แล้วถ้าเป็นลักษณะนี้จริงมั้ยไม่ว่าจะเพราะแต่ละแบบมีรีเลย์2ตัวนะครับที่จะมองเห็นในเคสนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งแพ็คเนี่ยมันเป็นมัลติฟังก์ชันรีเลย์มันเป็นรีเลย์ตัวเดียวถูกไหมครับมันเป็นมัลติฟังก์ชันรีเลย์เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นไมโครโปรเซสเซอร์รีเลย์เป็นไงครับปักเข้าไปไอ้ตัวเนี้ยตัวเดียวถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ก็คือไม่มีการป้องกันเลยใช่ไหมการที่จะดึงเข้าดึงออกมันก็จะลำบากมากนะครับเกี่ยวกับรีเลย์นะครับโอเคนะครับงั้นผมมาดูเรื่องการปรับตั้งนะครับการปรับตั้งรีเลย์ป้องกันกระแสเกินนะครับดูว่ามันมีการทำงานยังไงการปรับตั้งรีเลย์ป้องกันกระแสเกินนะครับแบบหน่วงเวลาเรามีการปรับตั้ง2อย่าง2ค่าเท่านั้นนะครับแต่2ค่านี้เราใช้ค่า2ค่าเราใช้หลักๆเนี่ยเราใช้ความเข้าใจเรื่องกราฟการทำงานทำไมผมให้ไปพลอตทำไมผมไปวนอยู่ไอ้กราฟอยู่ตั้งนานเมื่อกี้ใช่ไหมพาอ่านค่าตามแกนตามอะไรนะครับเพราะว่าเราปรับแค่2ค่านะครับแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้กราฟมันทำงานยังไงนะครับสองค่าค่าแรกคือค่า pick up current นะครับกระแสเริ่มต้นนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าแท็บ setting นะครับหรือเป็นตัวแท็บ setting ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นถ้าเขียนนะครับผมอาจจะใช้ IP ก็ได้กระแสพิกอัพนะครับบางทีคนก็ใช้IP นั่นแหละนะครับการหน่วงเวลาอีกอันนึงคือ time delay นะครับ time delay นี้ถ้าเป็น IEC time dial setting การปรับหน้าปัดเวลา time dial settingนะครับ time dial setting ตัวนี้ก็คือถ้าเป็น IEEE มักจะใช้คำนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้คือ ANSI standard อันเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็น IEC ถ้าเป็น IEC เนี่ยก็จะใช้เป็น time multiplier setting ใช่ไหม TMS นะครับตัวคูณก็มี2ค่าค่าเริ่มต้นทำงานกับว่ากราฟมันชิปสูงหรือต่ำยังไงใช่ไหมตัวปรับ time ก็คือปรับตัวที่ไปคูณอยู่กับสมการนั่นเองนะครับตัวคูณเวลาก็ได้นะครับเขาเรียกปรับค่าตัวคูณเวลาวัตถุประสงค์ในการปรับค่าดังกล่าวก็คือให้รีเลย์เนี่ยตรวจจับกระแสเกินนะครับแล้วก็พวกกระแสลัดวงจรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ตัดวงจรแล้วก็มันก็ยังทำหน้าที่แบ็กอัพรีเลย์ที่อยู่ในสายส่งถัดไปหรืออุปกรณ์ถัดไปได้ด้วยนะครับการปรับกระแสเริ่มต้นทำงานนะครับอาจจะเรียกว่าการปรับแท็บนะครับการปรับแท็บนะครับก็เป็นการกำหนดค่ากระแสขั้นต่ำที่รีเลย์ตรวจจับนะครับตัว input ของรีเลย์นั่นเองนะครับว่าแล้วก็ทำงานจนส่งสัญญาณ output ออกไปนะครับสัญญาณจากรีเลย์นี่ก็อาจจะเป็นหน้าสัมผัสหรือสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับก็อันนี้เคยพูดถึงไปแล้วการปรับหน่วงเวลานะครับหรือหน้าปัดเวลาเป็นการปรับคุณสมบัติการหน่วงเวลาของรีเลย์เวลาตรวจเจอว่าลัดวงจรนะครับก่อนที่จะส่งสัญญาณออกไปนะครับ
ก็จากรูปที่ 2.6 ก็คืออยู่ในการบรรยายครั้งที่2นะครับงั้นถ้าเราย้อนกลับมาดูรูปนี้จะเห็นว่านะครับรูปนี้เป็นรีเลย์แบบจานหมุนนะครับเพราะเวลาที่คำนวณเกี่ยวกับรีเลย์นะครับอาจจะนึกภาพนะครับรีเลย์ลักษณะนี้ไว้ก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะนั้นกระแสนะครับกระแสที่ไหลผ่านรีเลย์นะครับอาจจะถูกออกแบบนะให้ไปสร้างแรงบิดสร้างแรงบิดงั้นรีเลย์เริ่มขยับรีเลย์เริ่มขยับหมุนนะครับงั้นในส่วนของกระแสที่ไหลผ่านกดที่นี่นะครับมาสร้างแรงบิดให้รีเลย์เริ่มขยับหมุนตอนที่รีเลย์เริ่มขยับหมุนนะครับเราจะให้มันเริ่มขยับที่กระแสเท่าไหร่นะครับเช่น5แอมป์6แอมป์อะไรพวกนี้นะครับ 7.5 แอมป์หรือ10แอมป์เนี่ยปรับที่ไหนครับตอนที่มันต้องเริ่มเอาชนะแรงของสปริงถูกไหมครับแรงของสปริงนะครับในทางปฏิบัติเราจะปักหมุดเข้าไปว่าสปริงแข็งอ่อนยังไงถูกไหมนะครับออกแบบทางแมคานิกไปนี่คือเริ่มขยับงั้นสิ่งแรกที่เราปรับได้ก็คือรีเลย์จะเริ่มขยับที่กี่แอมป์นี่คือปรับเซตติ้งเข้าไหมครับปรับเซตติ้งหรือกระแสเริ่มต้นทำงานนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้คือ I กระแสเริ่มต้นทำงานเริ่มขยับแต่จะขยับแล้วใช้เวลานานแค่ไหนในการสั่งออกสั่งสัญญาณออกไปนะครับสั่งสัญญาณออกไปนะครับก็เหมือนกับเราปรับระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัสเหมือนเราปรับระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัสตรงนี้งั้นพอเราขยับหน้าสัมผัสให้ห่างออกจากกันนะครับคนข้างนอกอาจจะมองไม่เห็นเขาก็จะมีสเกลออกมาให้โอเปอเรเตอร์เห็นถูกไหมครับต่อแกนออกมานะครับเป็นหน้าปัดเวลาเห็นไหมครับใน INC เขาเรียกว่า time dial setting เห็นไหมครับเราขยับไปที่ time dial settingเท่าไหร่นะครับงั้นตรงนี้ก็คือส่วนของ time dial setting นะครับหรือเป็น time multiplier setting นะครับสองส่วนงั้นถ้าเรานึกภาพนะครับรีเลย์ก็จะปรับ2ค่ากระแสเริ่มต้นกับเวลานะครับกระแสกับตัวคูณเวลากระแส pick up กับตัวคูณเวลาก็มี2ค่าแค่นั้นเองนะครับก็คราวนี้มันก็เอาไปคำนวณได้นะครับกลับมาที่ตัวสไลด์ตัวนี้คืนนะครับก็เห็นว่าค่าปรับ2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นกระแสเริ่มต้นทำงานนะครับ IP กับ TDS กับ TMS นะครับ IP ก็ทีนี้แล้วแต่สแตนดาร์ดอีกนะครับอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะเป็นแอมป์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เป็นแอมป์ก็ได้ในกรณีที่เป็นรีเลย์แบบเดี่ยวนำนะครับการทดสอบการทำงานในช่วงใกล้เคียงกับกระแสเริ่มต้นการทดสอบการทำงานในช่วงใกล้เคียงกับกระแสเริ่มต้นทำงานเนี่ยทำได้ไม่แม่นยำนะครับก็อาจจะไม่แสดงคุณที่ผมบอกว่าที่ประมาณ1 per unit เป็นไงครับ1 per unit ไม่แม่นใช่ไหมครับมันเริ่มมันจะขยับไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นรีเลย์แมคานิกเริ่มไม่ชัวร์คือง่ายคือไม่ชัวร์การทำงานจะไม่ชัวร์แต่ส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่ 1.5 per unit เป็นต้นไปใช่ไหมค่อนข้างจะเป็นไปตามกราฟนะครับงั้นก็บางครั้งเขาก็แสดงที่ 1.5 per unit เป็นต้นไปนะครับอันการปรับนะครับตามมาตรฐาน IEC หรือ ANSI Standard นะครับการปรับกระแสเริ่มต้นทำงานนะครับเราเรียกว่า Pick Up Current หรือจะเรียกว่า Tab Setting นะครับ Tab Setting นะครับส่วนกรณีที่เป็น IEC นะครับเขาก็จะเรียกว่า Relay Current Setting นะครับส่วนค่าบนกราฟเขาจะเรียกว่าปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์นะครับคือค่าที่อยู่บนกราฟนั่นเองอันนี้คืออันนี้ตัวที่เซตเนี่ยเราเรียกค่านี้นะครับเราเรียกรีเลย์เคอร์เรนต์เซตติ้งนะครับส่วนของ IEC เรียกว่าพิกอัพหรือแท็บเซตติ้งนะครับได้นะครับค่าที่อยู่ในกราฟเราเรียกปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์นะครับแต่การปรับเนี่ยเราเรียกปรับรีเลย์เคอร์เรนต์เซตติ้งนะครับแล้วก็ปรับค่าการหน่วงเวลาเขาเรียก time dial setting นะครับสำหรับตัว ANSI standard แล้วก็ปรับค่าของ IEC เขาเรียก time multiplier setting นะครับดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเคสนี้ในรีเลย์ตัวเดียวกันอาจจะมีฟังก์ชันการทำงานหลายส่วนได้นะครับเช่นมีทั้งส่วน directional unit เห็นไหมจับทิศทาง over current unit คือส่วนที่เรากำลัง
พิจารณาใช่ไหมครับส่วนโอเวอร์เคอร์เรนต์นะครับส่วนของอะไรครับส่วนของindicating contactor นะครับพวก instantaneous unit คือเบอร์4นี่คือ instantaneous unit แต่ละส่วนก็ทำงานเราต้องการให้มันทำงานทันทีก็ได้นะครับถ้ามองอย่างนี้มันเหมือนรีเลย์ไงครับมันน่าจะอยู่ด้านหลังนี่คือด้านหลังมันนะครับแล้วอันนี้เป็นไงครับเห็นไหมมันมีสล็อตให้เสียบถูกไหมครับเราปักเข้าไปใช่ไหมครับดันเข้าไปนะครับอันนี้ก็หมายก็เข้ากับโครงสร้างที่เขาดีไซน์ไว้เป็นแหลกอีกทีนึงนะครับงั้นส่วนที่เป็นdirectional unit นี่คือจับทิศทางเห็นไหมครับเราจะเลือกใช้ไม่ใช้ยังไงอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นรีเลย์เมคานิกถ้าเป็นรีเลย์แบบมัลติฟังก์ชันที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์มันก็ใช้วิธีคีย์แพดเอาใช่ไหมครับตรงไหน enable ตรงไหน is disable คล้ายๆกันนะครับคอนเซ็ปต์อันนี้ครับคือส่วนที่เป็น time over current ที่ผมกำลังพูดถึงเห็นไหมเราเซต2ส่วนนะครับเราเซตแท็บบล็อกเห็นไหมครับว่าเราจะให้มันเริ่มทำงานเดี๋ยวว่าการเทสเซตแท็บนะครับคอนเซปต์หนึ่งนะครับการเซตกระแสพิกอัพจะไม่ต่อเนื่องกันนะจะเป็นสเต็ป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 เห็นไหมเห็นไหมครับเราอาจจะเลือก5แอมป์ได้เลือก5แอมป์ได้เลือก6แอมป์ได้แต่เราอาจจะเลือก 5.5 ไม่ได้อาจจะไม่มีให้เลือกเห็นไหมครับเหมือนมันเป็นสเต็ปเห็นไหมส่วนการเซตไทม์นะครับเซตไทม์ไดอัลนะครับมันจะเป็นการเลื่อนหรือเป็นการหมุนไทม์ไดอัลจะไปเห็นว่าในสมการเราคำนวณที่ไทม์ไดอัลเป็น 0.5 เป็น1เป็น2เป็น3ก็ตามนะครับหรือไทม์มัลติพลายเออร์เป็น 0.1 0.2 0.3 เป็นสเต็ปก็ตามแต่ในการเซตจริงๆเราเซตระหว่างกราฟได้นะครับเราเซตไทม์ไดอัลเราเซตได้คอนทินิวัสนะครับเราเซตได้ต่อเนื่องนะครับงั้นโดยคอนเซปต์ทั่วไปนะครับโดยทั่วไปการเซตกระแสพิกอัพจะเป็นดิสครีตเข้าใจคำว่าดิสครีตไหมจะเป็นตัวเลขเป็นไม่ต่อเนื่องเช่นได้5ได้6ได้7นะครับไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเซตส่วนที่เป็นไทม์ส่วนที่เป็นไทม์ไดอัลจะเป็นการเซตอัพที่เราสามารถเลือกได้ต่อเนื่องนะครับเลือกได้ต่อเนื่องมี2 ส่วนด้วยกันนะครับนี่ภาพบอกไหมเพราะตรงที่เห็นว่าตรงนี้เราเซตเราเอาระหว่างกลางไม่ได้ใช่ไหมแต่การเซตกราฟเนี่ยเราเลือกระหว่างกลางของกราฟได้นะครับเราจะเซตไทม์มัลติพลายเซตตี้ไปที่ 0.55 อย่างนี้เราก็ทำได้ถูกไหมครับแต่แล้วแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราต้องเอามาแอดจัสต์แล้วต้องเอารีเลย์มาเทสอีกทีนะครับนั่นคือไปรีเลย์พอเซตเสร็จเราต้องเอามาเทสว่ามันทำงานเป็นไปตามที่เราปรับตั้งไหมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วน instantaneous นะครับ instantaneous trip นะครับอันนี้เป็น electronic relay นะครับครับมาดูกราฟแสดงคุณสมบัติของ relay ตาม standard IEEE ANSI standard นะครับของ IEEE ANSI standard จะแสดงด้วยกราฟหลายๆเส้นนะครับแต่ละเส้นจะมีค่าการหน่วงเวลาที่เราเรียกว่า time dial setting ตั้งแต่ 0.5 หรือ 1/2 ตรงนี้นะครับ1 2 3ถึง10นะครับดังที่แสดงในรูปนะครับจะสามารถปรับตั้งค่า time dial setting ได้นะครับปกติต่ำสุดคือ 0.5 ละต่ำกว่านี้จะไม่อาจจะไม่มีตามสแตนดาร์ดนะครับแต่ถามว่าถ้าเขาผลิตมาให้มีก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมถูกไหมครับซึ่งเป็นการทำงานช้าที่สุดคือหน่วงเวลามากที่กับทำงานเร็วที่สุดนะครับ 0.5 นี่ทำงานเร็วสุดหน่วงเวลาน้อยสุดคือกราฟที่อยู่เตี้ยสุดใช่ไหมในเคิร์ฟนะครับส่วน10เท่านะครับ TDS เป็น10เนี่ยคือเป็นไงครับเป็นกราฟที่หน่วงเวลามากสุดเป็นเส้นที่อยู่บนสุดนะครับปรับได้ในแรงนี้นะครับแต่ระหว่างตั้งแต่ 0.5 ถึง10เนี่ยจริงๆแล้วเป็นไงครับมันปรับได้ต่อเนื่องนะครับอย่าลืมว่าการปรับไทม์นะครับปรับได้ต่อเนื่องกันนะครับปรับได้สมูทแต่การปรับกระแสพิกอัพปรับเป็นสเต็ปปรับเป็นสเต็ปนะครับปรับเป็นค่าดิสครีตนะครับโอเคนะครับงั้นก็ถ้าเอามาพลอตนะครับแกน x เป็นอะไรครับแกน x เป็นกระแสเริ่มกระแสเทียบกับกระแสเริ่มต้นทำงานนะครับเป็นตัวยูนิตเคอร์เรนต์นั่นเองนะครับแกน y ก็จะเป็นเวลานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างกราฟนะครับของรีเลย์ชนิดหนึ่งรีเลย์ชนิดหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับมันจะเป็นอะไรมันอาจเป็นสแตนดาร์ดเวลี่อินเวอร์สExtremely inverse อะไรพวกนี้นะครับเป็นอันนี้ก็คือของอาจจะเป็น moderately inverse นะครับของ IEEE นะครับงั้นค่าเหมือนเดิมเลยนะครับค่า time dial นะครับจริงๆแล้วมันอยู่เส้นระหว่างมันอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับมันอยู่ตรงไหนก็ได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 10
ปรับได้ต่อเนื่องโอเคไหมปรับได้ต่อเนื่องแต่สมัยก่อนเวลาเขาโชว์เขาก็โชว์เป็นชีตเราก็เอากราฟมาพลอตใช่ไหมครับมาพลอตว่ามันจะทำงานเมื่อไหร่นะครับเอากราฟมาพลอตการปรับไทม์ไดอัลนะครับต้องโน้ตไว้เลยว่ามันจะสมูทกันได้เราสามารถเลือกกราฟ0ตรงนี้ 0.5 ใช่ไหมตรงนี้1ใช่ไหมเราเลือกกราฟ 0.7 ได้แค่ไม่ได้โชว์ในรูปเฉยๆถูกไหมถ้าคำนวณได้เพราะสมการมันมีถ้าไทม์ไดอัลเป็น 0.7 คำนวณได้ไหมคำนวณได้ถูกไหมครับแต่พิกอัพเขาอาจจะมีไว้ให้ไม่ได้ต่อเนื่องกันนะครับกระแสพิกอัพอาจจะไม่ต่อเนื่องกันนะครับยกตัวอย่างก่อนนะครับสมมติว่าดูจากกราฟก่อนของ IEEE/ANSI Standard นะครับรีเลย์มีคุณสมบัติดังรูปนี้รูปที่อยู่ทางขวานะครับปรับตั้งให้เริ่มต้นทำงานนะครับให้ตรวจจับกระแสเริ่มต้นทำงาน 4A หมายความว่าถ้าเรานึกภาพรีเลย์แบบเป็นจานหมุนถ้ากระแสไหลผ่านมัน 4A เมื่อไหร่เป็นไงครับเริ่มขยับใช่ไหมเริ่มขยับนะครับงั้นกระแสพิกอัพคือ 4A นะครับเสร็จแล้วเขาเลือก Time Dial Setting เท่ากับ1 Time Dial Setting เท่ากับ1หมายความว่าจะทำงานตามเส้นไหนครับตามสมการเส้นTime Dial Setting เป็น1นะครับมันจะทำงานตามสมการเส้นนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับงั้นรีเลย์ถ้าเป็นสแตนดาร์ดANSI คืออะไรครับ T เท่ากับ A ส่วนด้วย I ยกกำลัง P ลบ1บวก B ทั้งหมดคูณกับ Time Multiplier Setting ใช่ไหมครับถ้าเราเลือก Time Multiplier Setting เป็น1นะครับสมมติว่าเป็นไปตามกราฟเส้นนี้เราจะเล็งจากกราฟเอาหรือเราจะคำนวณจากสมการก็ได้ถ้าเรารู้ A รู้ B รู้ P คำนวณได้ไหมคำนวณได้เหมือนกันนะครับถ้าพลอตปุ๊บเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ไปทำ assignment พอพลอตปุ๊บเนี่ยก็จะรู้แล้วมันจริงๆก็กราฟเราดูจากกราฟนะครับก็เราคำนวณมันก็เหมือนกันแล้วแหละถูกไหมครับนี้ TDS เป็น1นะครับถ้ากระแสที่ตรวจจับได้เป็น12 แอมป์นะครับจะเกิดสัญญาณจากรีเลย์เมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่หมายความมันจะดีเลย์ไทม์เท่าไหร่เราเซตกระแสไว้ที่4 แอมป์นะครับผมวาดรูปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสมมติว่ามีรีเลย์ตัวหนึ่งรีเลย์ตัวเนี้ยกระแสที่มารีเลย์นี้มาจาก CT โอเคไหมรีเลย์ตัวนี้จะทำงานกระแสพิกอัพเป็น4 แอมป์พิกอัพเป็น4 แอมป์หมายความว่าถ้ากระแสไหลผ่านรีเลย์4 แอมป์นะครับผ่าน CT มากระแสทางด้านไพรมารีจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันสนใจมันมองเห็นแต่ผ่าน CT มาแล้วใช่ไหมนะครับด้านไพรมารีอาจจะเป็นพันแอมป์ถูกไหมแต่เราเซตไว้ละถ้า 4A เนี่ยสั่งเบเกอร์ให้ทริปซะแล้วดีเลย์ไทม์ตามกราฟเส้นนี้เข้าใจมั้ยครับนี่คือคอนเซปต์นะครับทีนี้ถ้ากระแส 4A จริงๆเนี่ยก็คือตรงนี้ใช่ไหมในทางปฏิบัติกระแส 4A จริงๆแหมมันเริ่มมันจะหน่วงเวลามากน้อยแค่ไหนมันไม่ค่อยแม่นถูกไหมนะครับแต่เกิน 4A เมื่อไหร่กระแสเกิน 4A มาเมื่อไหร่เป็นไงครับตามเส้น TDS เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เขาถามว่าถ้ากระแสช็อตเซอร์กิตแล้วเกิดกระแสไหลผ่านรีเลย์12 แอมป์มันจะดีเลย์ไทม์เท่าไหร่ถ้ากระแสเป็น12 แอมป์ขึ้นมาเป็นไงครับถ้ากระแสไหลผ่านรีเลย์เป็น12 แอมป์หมายความว่าถ้าเกิดกระแสไหลมา12 แอมป์ถามว่า12 แอมป์คือกี่เปอร์ยูนิต I ก็เท่ากับ IR ส่วนด้วย I พิกอัพใช่ไหมครับคือตัวนี้นั่นเองใช่ไหมงั้นกระแสตรงนี้เป็นกระแสเป็นเท่าเห็นไหมครับมัลติเพิลออฟรีเลย์แท็บหมายความว่ากระแสที่ไหลผ่านรีเลย์เป็นกี่เท่าของกระแสที่เราแท็บเซตติ้งไว้ก็คือกี่เท่าของ IP ใช่ไหมในความหมายเดียวกันนะครับงั้นกระแส12 แอมป์คือกี่เท่าครับ12ส่วน4เท่ากับ3เท่างั้น3เท่าเรามาดูว่ามันอยู่ตรงไหนครับตรงนี้เป็น1ใช่ไหมล็อกสเกลนะ1ตรงนี้อะไร2ตรงนี้3นะครับ3มันคือมันก็จะอยู่ที่จุดนี้ของกราฟนะครับนั่นคือมันจะดีเลย์ไปเท่าไหร่ครับ
ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้กี่วินาทีครับตรงนี้1วิใช่ไหมตรงนี้2วินาทีใช่ไหมมันก็จะเป็น2วินาทีกว่าๆนะครับแล้วเล็งจากกราฟนะครับเป็น 2.43 วินาทีหรือถ้าเรารู้สมการเป็นไงครับถ้าเรารู้สมการเราเอา3มาแทนตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรารู้ A รู้ B รู้ P เรารู้ TMS ว่าเป็น1แล้วใช่ไหมนะครับรู้ A รู้ B รู้ P เราเอา3มาแทนที่นี่เราคำนวณ T มาได้ตรงนั้นถูกไหมครับจะเป็นตัวเลขได้เลยไม่ต้องไปเล็งจากกราฟใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเนี้ยก็คือให้สมมติว่าเรามีกราฟเราไม่มีสมการเราก็รีเลย์ทำงานตามกราฟเส้นนี้แหละสมมติผู้ผลิตให้กราฟนี้มาแต่มันสแตนดาร์ดไหนมันเข้าเคอร์ฟไหนอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเขาชี้ไปบอกไอ้เนี้ยคือ ANSI standard นะ curve modulatory inverse นะอย่างเงี้ยเราขี้เกียจ ดูกราฟแล้วเราไปเอาสมการนี้มาใช้คำนวณเลยได้ไหมถูกไหมครับชัวร์กว่าถูกไหมครับแล้วก็แล้วอาจจะมีซอฟต์แวร์นะครับที่มันทำแบบนี้ได้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสช่วงท้ายค่อยว่ากันลองดูตัวอย่างอีกทีนึงนะครับให้มันต่อเนื่องนะครับอันนี้สมมุติจากคุณสมบัติของรีเลย์เป็นรูปนี้คุณสมบัติของรีเลย์เป็นรูปนี้นะครับถ้าปรับตั้งให้กระแสเริ่มต้นทำงาน5แอมป์ TDS เป็น2นะครับกระแสตรวจจับได้เป็น15แอมป์รีเลย์จะหน่วงเวลาไว้เท่าไหร่นะครับกระแสเริ่มต้นทำงาน5แอมป์หมายความว่ารีเลย์ตัวนี้จะเริ่มขยับตอนกระแสเป็นเท่าไหร่ครับ5แอมป์ใช่ไหม5แอมป์นะครับผมก็วาดรูปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับรับสัญญาณมาเราเซตกระแสพิกอัพไว้ที่5แอมป์ให้มันทำงานนะครับโดยที่ TDS เป็น2นะครับในที่นี้ไม่คำนวณแต่เล็งกราฟเอานะครับดูจากกราฟเอานะครับถ้ากระแสไหลผ่านมันเท่าไหร่นะ15แอมป์นะครับงั้น15แอมป์กระแสเป็นกี่เปอร์ยูนิต3เปอร์ยูนิตใช่มั้ย3เปอร์ยูนิตนะครับที่3เปอร์ยูนิต TDS เป็น2รีเลย์อยู่ตรงไหนครับการทำงาน1 2 3เปอร์ยูนิตอยู่นี่ใช่มั้ย3เปอร์ยูนิตนะครับ3เปอร์ยูนิต TDS เป็น2คือจุดนี้นะครับเขียนมานะครับตรงนี้มันก็จะดีเลย์ไป 4.86 นะครับตรงนี้1 2 3 4เกือบ5ใช่มั้ยเห็นไหมครับจากกราฟนะครับทำไมผมรู้ว่า 4.86 นะครับผมไม่ได้อ่านกราฟเอาผมเป็นคนพล็อตกราฟนี้เองผมก็คำนวณจากสมการมาโอเคมั้ยครับโอเคมั้ยงั้นเนี่ยถ้ารู้สมการก็จะแม่นกว่าใช่มั้ยแม่นกว่าเราเล็งจากกราฟนะครับ ถามว่าทำไมอาจารย์อ่านได้ละเอียดจังเลยเนี่ย 4.86 เนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าผมเป็นคนพล็อตกราฟนี่เองไงผมแทนค่าเอาแล้วมาเขียนไว้ 4.86 เนี่ยไอ้กราฟอย่างเงี้ยที่ผมให้ทำ assignment ใช่มั้ยเนี่ยผมต้องการให้ทำกราฟอย่างเงี้ยมา6ชุดใช่มั้ยโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะมาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับรีเลย์ปรับกระแสเริ่มต้นทำงานไว้ที่10แอมป์ปรับกระแสเริ่มต้นทำงานไว้ที่10แอมป์นะครับโดยที่ส่งสัญญาณเมื่อมีกระแสได้5แอมป์งั้นถ้ารีเลย์เซตผมเลิกวาดรูปดูเลิกวาดรูปรีเลย์เราเซตไว้ที่10แอมป์กระแสพิกอัพ50แอมป์คืออะไร50แอมป์คือกระแส5เท่าใช่ไหมคือ5เปอร์ยูนิตนะครับเงื่อนไขตอนนี้เราต้องการว่าถ้ากระแสเป็น5เปอร์ยูนิตถ้ากระแสเป็น5เท่าของพิกอัพเนี่ยอยากให้มันดีเลย์5วินาทีให้มันทำงานใน5วินาทีเราควรที่จะนี่ดีเลย์เยอะมากเลยนะเห็นไหมนี่เยอะมากในทางปฏิบัตินะแต่เป็นตัวอย่างเฉยๆเราจะปรับไปที่การหน่วงเวลาที่กราฟเส้นใดนะครับงั้นตรงนี้คำนวณมานะครับกระแส50แอมป์ก็คือ5เท่า5เท่าให้ดีเลย์5วิให้เลือก TD ให้เลือก TDS ว่าจะเลือก TDS เท่ากับเท่าไหร่นะเราเริ่มมาเซตติ้งแล้วเราอยากได้เงื่อนไขแบบนี้เราอยากให้มันดีเลย์5วินาทีนะครับถ้ากระแสเป็น50แอมป์เราควรเลือกให้มันดีเลย์ไทม์ด้วยคุณสมบัติของกราฟเส้นไหนล่ะนะครับลองมาเล็งดูนะครับกระแส5เท่าอยู่ตรงไหนกระแส5เท่า1 2 3 4 5
ดีเลย์ไทม์5วินาทีอยู่ตรงไหนครับดีเลย์ไทม์5วิตรงนี้1ใช่ไหม1 2 3 4 5นะครับลากมาชนกันตรงนี้หรือเปล่าถูกไหมครับงั้นถ้าเราเซตไทม์ไดอัลเซตติ้งไปที่3เราจะได้คุณสมบัตินี้ถูกไหมถ้าเราคือเงื่อนไขเราอยากได้อย่างเงี้ยแล้วเรามีรีเลย์ไอ้ตัวนี้อยู่เราก็เลือก TDS 3ใช่ไหมเซตกระแสพิกอัพ10แอมป์ใช่ไหมงั้นรีเลย์ตัวนี้เมื่อกระแส10แอมป์ขึ้นไปมันจะเริ่มขยับใช่ไหมทีนี้เราอยากให้มันดีเลย์ตามเงื่อนไขเราเราก็เซต TDS ไปที่3นะครับคำนวณเอาได้ไหมครับถ้าเราไม่ดูจากกราฟแบบนี้คำนวณได้ไหมคุณสมบัติมันคืออะไรครับ T เท่ากับสมมุติอันนี้ ANSI Standard A ส่วนด้วย I ยกกำลัง P ลบ1บวก B ใช่ไหมคูณกับ T D S คราวนี้เรารู้ time เรารู้กระแสเราคำนวณ T D S ได้ไหมได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้นะครับเหมือนกันแล้วจะให้กราฟนี้มันเป็นกราฟ IEEE ANSI ถ้าเป็นกราฟ IEC ก็เหมือนกันใช่ไหมหลักการเดียวกันนะครับถ้าเป็นกราฟ IEC แต่ผมจะมีตัวอย่างให้อีกทีนะครับนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงก่อนถ้ารีเลย์มีคุณสมบัติดังรูปนี้นะครับเหมือนเดิมรูปเดิมนะครับเริ่มต้นทำงาน5แอมป์หมายถึงกระแสพิกอัพเป็น5แอมป์นะครับถ้าให้ส่งสัญญาณเมื่อมีกระแสตรวจจับได้35แอมป์ในเวลา2วินาทีนะครับ35แอมป์ในเวลา2วินาที35แอมป์คือกี่เปอร์ยูนิต7เปอร์ยูนิตนะครับ7เปอร์ยูนิตดีเลย์2วินะครับจะเซต TDS ยังไงนะครับ7เปอร์ยูนิตดีเลย์2วิ7เปอร์ยูนิต2 3 4 5 6 7เปอร์ยูนิตใช่ไหมครับดีเลย์2วินาทีนะครับอยู่ที่เอ๊ะใช่ไหมต้องตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับ7เปอร์ยูนิตดีเลย์2วินาทีเป็นไงครับก็ต้องเป็นกราฟเส้นนี้ใช่ไหมที่เป็นเส้นปลาเซตได้ไหมเซตได้เซตได้ time dial setting time multiply setting เซตเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่แบบนี้เราจะไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราไม่มีแต่ถ้าเราคำนวณจากสมการคำนวณได้ไหมคำนวณจากสมการเราจะคำนวณได้เลยว่าเป็น1จุดเท่าไหร่ใช่ไหม1จุดเท่าไหร่ TDS เท่ากับ1จุดเท่าไหร่เพราะเรารู้คราวนี้เรารู้ time นะครับเรารู้ t นะครับเท่ากับ a ส่วนด้วย i ยกกำลัง p ลบ1บวก b ส่วนด้วย TDS นะครับเรารู้ค่านี้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะ7ใช่ไหมเรารู้ t เป็น2วิใช่ไหมถ้าเรารู้ว่ารีเลย์มีกราฟยังไงรู้ A รู้ B รู้ P คำนวณตัวนี้ได้ไหมได้นะครับว่าเป็น1จุดเท่าไหร่คำนวณได้นะครับคำนวณจากสมการจะรู้สึกว่าแม่นยำกว่านะครับแต่ที่ผมมีกราฟเพราะให้นึกภาพในใจสัมพันธ์กันเพราะในการถ้าเกิดเราทำงานเกี่ยวข้องบางทีเราซอฟต์แวร์มันพอดกราฟมาให้ดูเราขยับกราฟเราจะได้รู้ว่ามันสะท้อนอะไรนะครับงั้นตัวอย่างนี้นะครับปรับตั้งให้อยู่ระหว่างกราฟที่1และ2นะครับ1และ2นะครับตรงนี้พิมพ์ผิดเป็น3และ4เนี่ยผิดนะเป็นกราฟ1และ2นะครับ1และ2นะครับต่อไป IEC เดี๋ยว IEC ผมก็คิดว่าเราจะมาต่อกันครั้งหน้านะดีไหม IEC นะครับครั้งหน้าจะมาต่อเรื่อง IEC เนี่ยมันจะต่างกันนิดเดียวเองคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับแต่ IEC นะครับตัวอย่างผมไม่ได้อ่านกราฟนะ IEC ก็มีกราฟของ IEC อยู่นะเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วก็พื้นฐานทฤษฎีเดียวกันแต่สแตนดาร์ดตอนเขาฉีกไปเขียนสแตนดาร์ดเห็นไหมเขาจะกำหนดกันคนละตามความถนัดตามความสะดวกของประเทศเขาอย่างเงี้ย IEC ผมเป็นตัวอย่างคำนวณจากสมการเอานะครับคำนวณจากสมการอย่างนี้คืออะไรจำได้ไหมสมการอะไรประเภทอะไร Standard Inverse นะครับ Standard Inverse
ถ้าแบบเนี้ยคืออะไร extremely inverse นะ extremely inverse นะครับงั้นก็เดี๋ยวมาต่อตัวอย่าง IEC สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีตัวอย่างที่เป็นโจทย์ของสภางั้นต่อคราวหน้านะครับสำหรับ IEC นะครับ